สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยออกรถนะครับคุยออกรถเย้คุยแล้วไม่ได้ไปเป็นแชร์แม่มณีนะฮะเพื่อจะออกรถได้ออกรถออกชาติรอสอใช่ไหมว่ารถนะฮะไม่ใช่รถไม่งั้นแม่มณนีโก็ธ้ี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะมาพร้อมกับโปรแกรมใหม่ล่าสุดนะครับเขาเรียกร้องกันมาเรียกร้องแล้วช่วยฟังกันด้วยนะฟังแล้วแชร์เรียกร้องแล้วต้องฟังแล้วแชร์เป็นโปรแกรมใหม่ที่เราทํามาตาม คำเรียกร้องของจริงเลยนะฮะคือ <Heh. S 1> เวลาพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยอื hmm. คนก็นบอกว่าพี่แยกไปเป็นรายการต่างหากดีกว่าไหมแล้วก็เลยแยกออกมานะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะออกอากาศกันรายการนี้จะอัปโหลดทุกๆวันอังคารนะครับแล้วก็จะเป็นรายการที่บันทึกเทปเอานะครับ <Sur. S 1> ฉะนั้นจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาว่าสดไม่พี่ อันนี้ไม่สดนะฮะไม่จริงจริงเราก็สดได้นะถ้าคือถ้ามีคนเรียกร้องให้สดเยอะๆเราก็สดได้เดือนเดือนสดสักรอบก็ดีนะฮะแต่ว่าจะกี่โมงกี่ยามเดี şey ๋ยวขอไปดูหมอดูก่อนนะไปดูหมอดูก่อนว่าเราควรจะอัปโหลดขึ้นไปในช่วงเวลากี่โมงดีนะครับแต่ว่าชัดเจนเลยว่าช่องทางก็คือหลักๆก็เป็นพอดแคสต์ก่อนนะฮะเอาให้มันเข้าใจตรงกันว่าพอดแคสต์ก่อนนะครับพอดแคสต์ก็ ทั้ง Apple Podcasts p o t i f y แล้วก็ Google p o d c a s t นะครับคือแหมมันครบทำั้งครบตัดสักสักช่องทางไม่ได้มอ๋อย่าะโศยโศตอนนี้เขาเขาจะฝรั่งเขาจะพูดอย่างนี้แหละครว่าเราไม่บอกแล้วกันว่าเราจัดรายการที่ไหนเอาเป็นว่าเราเป็นเป็นคนจัดรายการออดิโอโปรแกรมแล้วกันแล้วมันไปออกรูไหนก็ให้มันไปออกแล้วแต่แล้วแต่ให้มันไปออกเถอะนะฮะ นอกจากภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์ที่เราจัดทุกวันพฤหัสหัดต่อไปนี้ก็จะมีทุกวันอังคารก็จะมีรายการเทสทอล์กนะครับคุยออกรถไม่ใช่เทสทอล์กนะฮะเทสทอล์กไม่ได้นะเทสทอล์กนี้ต้องยืนเก่าเรียกว้องยืนทำหน้าเจียมเจียมแล้วเดินเดินมาบนเวทีใช่ไหมเทสทอล์กเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับพี่เรื่องทำอาหารเหรอฮะไม่เชิงครับผมอ่ะมันเราคุยเรื่องสตอรี่ของอาหารครับสตอรี่ก็คือเรื่องราวต่างๆในเชิงฮิวแมนอินเตอร์เทสคือผมเนี่ยกับคุณจีนเนี่ยเป็นพวกสนใจเรื่อง เรื่องอาหารอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้สนใจในแง่ของการเอ้ยวันนี้เราจะไปชิมที่ไหนไม่ใช่ก็ชิมไหมแหละชิมแต่ไปแบบว่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านบะหมี่เฮียกวงนะครับร้านนี้มีเมนูหนึ่งแล้วตอนนี้เมนูเต็มโต๊ะเลยครับอูเบื่อมาเลยรจะไม่ทําอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องที่มัน มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารใช่ไม่ว่าจะในมิติไหนก็ตามอาทิเช่นอาทิเช่นถ้าคุณไปกินบะหมี่ร้านนี้แล้วบะหมี่ร้านนี้บอกว่าอร่อยมากอ่ะครับผมคุณต้องรู้นะว่ามันสีเหลืองๆมันเกิดจากโซดาไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่ผมเนี่ยเคยทำเลยผมทำกับมือเลยผมรู้สึกว่าฮะ อย่าเรียกโซดาสิครับพี่เรียกโซดาไม่ดีเลย <c oughs> ของโฟอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซดาไบคาร์บอเนอ่ะโซดีไบคาร์บอนเนอร์จริงๆถ้าถ้าเอาตามเอาตามหลักการของของจีนเลยเนี่ยอืเขาต้องใส่น้ำด่างฮะเ,เขาต้องใส่น้ำด่างในการทำบะหมี่จีนหรือว่าเส้นราเมนเนี่ยต้องใส่น้ำด่างแล้วไอ้ด่างในจะเป็นตัวช่วยให้เท็กเจอร์มันเป็นอย่างที่เรากินนี้แล้วฝรั่งมันก็ไปทำสูตรกันแล้วมันก็ แล้วกูจะไปหาน้ำด่างที่ไหนไม่ได้มีน้ำด่างบนบ้านเรานะฮะมันาน้ำด่างเยอะมันก็เลยไปคิดค้นกันว่าเบกกิ้งโซดาก็ด่างก็ด่างเปความด่างคือเราต้องการความด่างให้มาทำให้ทำให้กลูเตนมันมันแตกตัวเออมีมีผลต่อกลูเตนในในในแป้งก็เหมือนถ้าเราพูดถึงน้ำตาอย่างสมัยก่อนเนี้ยฮะเวลาทำโจ๊กอ่ะใครไปโจ๊กกวางตุ้งนะครับ โจกแถวแถวไปกินแถวแถวฮ่องกงเนี้ยครับผมรู้ไหมโจกเลยนะก่าจะได้เป็นโจ๊กเนี่ยเขาต้องแช่อะไรฮะที่เขาเรียกโจ๊กไข่เย้าหมาเนี่ยคือไม่ใช่โจ๊กแล้วเอาไข่เย้าหมามาตัดระหว่างเออเนี่ยเป็นปัญหาชีวิตผมมากเลยคือผมว่าโจ๊กถ้าเราบอกว่าข้องกี่หรือว่าโจกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมากกว่าการเอาเข้าวสารลงไปต้มกับน้ําแล้วสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยมันมันช่างห่างไกลนนกับที่ฮ่องกงมันกินจะเล่าให้นนใหฟังอันนี้แ<ว>บบว่าเป็นเกร็ดย่อยๆนะถือว่าเป็นการอินโทรว่ารายการนี้จะ ออกมาในทิทางไหนนะ<ม>คือโจ๊กเนี่ยถ้าจะนับว่าเป็นคอนจีนหรือแบบของจีนเนี่ยนะครับผมแบบของกวางตุ้งนะครับหรือจะเป็นของเชิงอื่นๆเนะี่ยถ้าจะให้เป็นแบบสไตล์นี้ที่เราแบบว่าอร่อยจริงๆแล้วเราต้องไปกินที่ฮ่องกองคือต้องเป็นโจ๊กผสมน้ำด่างข้าวเนี่ยคุณต้องเอามาแช่น้ำด่างเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันแตกตัวเป็นอนูเล็กมากกว่าที่คุณต้มไว้อีก เป็นครีมใช่ไหมฮะใช่เป็นครีมแล้วจะไม่แยกตัวเวลาคุณซื้อมามันจะไม่แยกตัวน้ำระหว่างน้าซุปครับกับระหว่างข้าวครับผมนะฮะแล้วสองก็คือว่าเขาไอ้ที่เขาเรียกกันว่าโจ๊กโจ๊กไข่เยี่ยวมฮะอ่าฮะที่ฮ่องกงเนี่ยไข่เออคุณจะไปกินอะไรเนี่ยถ้าสมมติสมัยก่อนมีไกด์เขาไกด์บอกพาไปกินโจ๊กไข่เยี่ยวมาบอกคนไทยบอกว่าโอเคก็คือไปเป็นโจ๊กแล้วก็มันไข่เยี่ยวมะวางข้างบนไม่ใช่ ก่อนที่เขาจะทำเนี่ยนะฮะครับทํามันเป็นโจ๊กให้เรากินเนี่ยเขาต้องเอาข้าวมาซาวแล้วก็ทําให้ข้าวเนี่ยมันเปียกแฉะแะแล้วก็เอาไข่เย่าวมาเนี่ยแกะเปลือกออกมาไอ้ดำๆเนี่ยนะฮะผสมเลยฮะขยี่เข้ากับข้าวสารไข่เย่ามาก็เป็นด่างวะฮะผมว่าใช่เขาต้องการด่างอ๋อโอ้โหมือหาด่างที่อื่นไม่ได้ถ้าข้าวถ้าข้าวหนึ่งหม้อไข่เย่าวมาหนึ่งลูกอ๋อ ถ้าถุงสองม้อก็สองลูกครับผมเขากะกันอย่างงี้อ่าแล้วแล้วเสร็จแล้วก็แช่ไว้เลยทั้งคืนอ๋อแล้วแช่ใช่ผมได้ยินว่าต้องแช่ข้ามคืนแล้วเช้าเนี่ยสีมันเนี่ยมันออกคือตอนนั้นคุณขยี้ขยี้ไข่หมาจนกระทั่งมันเละครับผมไปหมดพรามกับข้าวเลยใช่ไหมคุณก็ต้องแบบว่าพอเอาไปหุงอีกทีอ่ะสีมันเนี่ยจะไม่ได้สีดําสีมันจะเป็นสียังไงฮะสีเหมือนข้าวที่โจกโจกที่เรากิน อ๋อสีมันจะเป็นไม่ไม่ขาวซะทีเดียวเออแต่ว่าจะไม่จะไม่จะไม่ดําอ่ะจะไม่ดําแบบเป็นเป็นข้าวสีดําอย่างนั้นนั่นอันนี้ก็คือผิดหน่อยอันนี้คือวางนะฮะอันนี้คือวางอันนี้อันนี้คือโจ๊กไข่ย่อม้าแบบผิดอ่ฮะ้วโจ๊กไข่ย่อม้าแบบถูกก็คือว่าโจ๊กเอาเอาข้าวมาต้มกับไข่ย่วม้าที่เราขยี้เอาไว้แล้วแช่แม่งวิ่งทั้งคืนนะต้องขยี้จนเละนะถ้าคุณไม่เคยเห็นวิธีการทํของแม่ครับขยี้จนแบบเละไปเลยนะแช่ทิ้งพร้อมกับแฉะเนี่ยนะฮะ ไอ้ไอ,ไอน้ำแฉะเนี่ยครับผมแล้วก็ช้าค่อยเอามาต้มแต่พอเอามาต้มเสร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทําระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่รอข้าวออกมาต้มตอนเช้าเนี่ยครับถ้าโจ๊กกวางตุ้งแท้ต้องมีไส้ตันครับผมนึ่งอย่างน้อยสิบห้าชั่วโมงไส้ตันเหรอฮะไส้ตันไส้หมูตันเนี่ยนะอ๋านี<อ>่มันต้องโกลล๋เหรอฮะไม่ใ่เปนต้องโก <c oughs> ๋มมนต้องโกม๋มีแต่ว่าเป็นโจ๊กกวางตุ้งแบบ บริเวณเขาเรียกว่าบริเวณเซี่ยงไฮ้อะไรแถวๆวนั้นครับครับเพราะว่าตอนนั้นมันโจ๊กถ้วยเดียวกินไม่อิ่มก็เลยต้องมีปลาโกนมอิ่มมากเลยนะฮะย่างเอกหนึงเออจนกระทั่งเป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเราอ่ะเออเออออมีไอ้ด้านเนี้ยก็ก็มะละซอยเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้มาเบื้องต้นก็คือมะละซอยนะแต่มันมาเพราะว่ามันถูกมะละ เขาไม่แม่นรัตุนเหรอฮะไม่ใช่แม่นาับตุนไม่เหรอฮะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ้าแรกนี่อยู่ตรงไอ้นี่ตรงตรงไอ้ไอ้ชอบที่มามากเลยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยแถวกำแพงเพชรปะไม่ใช่แถวนฮะแถวไอ้นี่ไงไอ้ตอนนี้มันเป็นสถานีรถไฟฟ้าแล้วไอ้โรงแรมโรงแรมสยามงโรแรมมสยาแต่พอบอกโรงแรมสยามเนี่ยคนรุ่นเก่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่มีใครนึกถึงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะฮะเขาึกถึงอย่างอื่นนะฮะ ็มันเปงน้ำรังน้ำสยามเนี่ยคุณต้องเข้าใจตรงนั้นมันเป็นแหล่งแบบนี้มานานแล้วอืมพอเสร็จคุณต้องเรียกแท็กซี่ไงรงน้มสยามในปัจจุบันไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะ้วรู้สึกเนี่ยมันกลายเป็นเป็นไอ้เวนคืนแล้วสร้างรถไฟฟ้าตรงนั้นนอกจากโรงแรมสยามแล้วมันก็มีไอ้ไอ้อาบอบนวดอีกที่หนึ่งไงครับครับครับที่เป็นของผู้บริหารโทรทัศน์ เออช่องหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกนะครับพี่ก็ไม่ได้บอกแล้วเออมันจะมีดาราในวงการจะรู้กันใช่รู้กันแล้วก็เนี่ยแหละแล้วแท็กซี่ก็วนไปส่งโรงแรมม่านรูใช่ไหมพอได้เด็กริมทางแล้วหรือว่าหรือว่าออกมาจากอาบอบนว่แล้วครับก็วนวนกลับมาไงวนกลับมาเมื่อก่อนเนี้ยแล้วมันขายกันทั้งทั้งคือหมายถึงว่าข้างทางนะไม่ให้ก๋ยเตี๋ยวนะครับ มันขายกันทั้งคือเขาเรียกว่ายันเกือบเช้าอ่ะอ่าฮะเออแล้วช่วงเวลาเนี้ยช่วงที่แท็กซี่หิวมากเลยหิวนี่หิวอะไรฮะหิวข้าวเลยข้าวบนเนี่ยคือก่อนเจ็ดโมเจ็ดโมงคุณต้องส่งกะใช่ไหมวิ่งรอบสั้นแท็กซี่วิ่งรอบสั้นมากเลยวิ่งแล้วก็วิ่งเข้าโรงแรมแล้วก็ส่งแล้วส่งแล้วก็วิ่งมารอรับลูกค้าที่เกี่ยวได้แท็กซี่หรือชาเทอร์บัสเนี่ยเออนั่นแอละแล้วเสร็จแล้วหิวแล้วยังไงฮะหิวแล้วก็ต้องหาทางครับผมหาทาง กินบังเอิญเนี่ยตอนแรกก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือแท็กซี่เนี่ยก็มีนิสัยประหลาดอยู่ย่ายเวลากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะชอบกินไอ้ไอ้อะไรอะถุงงอกดิบเออใช่ใช่ใช่สังเกตนะคือคือถ้าเรากินออาจจะไม่มีถุงงอกดิบแต่ถ้าแท็กซี่เนี่ยต้องการถุงงอกดิบกับไอ้ใบโหระพาสองต้นทุนก็คือไก่ตุ๋นเนี่ยมันถูกกว่าอย่างอื่นตอนแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด ครับเดิมเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่าเป็ดเนี่ยเอาจริงๆเป็ดแพงเออนื้อเป็ดเนี่ยแพงนะก็ไก่ตุนแล้วแท็กซี่เนี่ยมาจากอีสานแล้วมาจากแท็กซี่แท็กซี่เก่งที่สุดของประเทศไทยนี่ต้องแท็กซี่ร้อยเอ็ดโอ้จริงเหรอฮะขับขับดีเรือกรู้ทางครับรู้ว่าขับเร็วแล้วแต่จิคิดเลยนะก็สปีก็ตามชื่อจังหวัดละร้อยเอ็ดนะฮะ S <S เขานำเขามาพร,นนพร้อมกับรสนิยมการรับประทานอ่าก็คือว่าคือนอกจากผักสดก็คือมีถั่วงอกแล้วใช่ไหมก็ต้องมีไอ้ไอ้โหระพาโหระพาโหระพาด้วยมันเข้าใช่ไหมพี่มันเข้าท<ม>ีนี้มันมันมาเข้าตอนนี้ก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาอยากลดต้นทุนครับคือแต่เป็ดนี่ขายไม่ทันแล้วแล้วถ้าเกิดทําแล้วก็เอามาให้กินกันเยอะๆในราคาขายแท็กซี่เขาขาดทุนอเขาทํายังไงเขาก็ไปไปคุยกับ พราะ้าไม่ขาคลองเตยตลาดคลองเตยอันนี้อันนี้พูดได้เพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์ครับเ,เขาก็เลยไปบอกเอาตีนไก่ไหมตีนไก่ถูกอ,อตีนไก่ไกถูกตีนไก่ราคาถูกเอาตีนไก่มาแทนแล้วเอาตีนไก่มาตุนแต่ว่าสิ่งที่พบก็คือตุน,ตนพะโล้เหมือนทากุ้ติ่งเป็นพะโล่ฮะครับแต่สิ่งที่พบก็คือว่าที่มันเลี่ยนเว้ใช่ตีนไก่คอลลาเจนมันเยอะฮะเออจรินไงดีวะก็เลย สองสองเหตุผลหนึ่งตัดความเลี่ยนออืคือไอโหระพามีอยู่แล้วนะสองก็คืออามาละหมพอ้าผักของขายส่งของของเตยบอกว่ามะละไหมมะละไหมขายไม่ได้เลยมันมันทาอย่างอื่นได้มันทาอย่างอื่นมันตุ๋นมะละเนี่ยถ้าเราคิดก็คือมะละตุ่นมะละดิบก็กินกุ้งแค่น้ําปลาอื ก็ไม <Es> <an> ่ก <half intimate> ินกันบ่อยผัดกะไข่ผัดกะไข่นี่ก็ต้องแก่หวาน่าอร่อยนะหวานๆนะซอยบางๆผัดกบไข่ก็เมนูจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้ซึ่งไม่มีใครกินไอ้นี้ทุกวันเอเพราะฉะนั้นมขาคถูกมากมาละมันละมันถูกครับผมถูกคิดเป็นกิโลกิโลนี่ถูกกว่าถุงออกผมว่าถูกกว่าถุงออกอีกถูกกว่าถุงออกมาลองดูแล้วที่สําคัญมันคงคีบกันไม่เยอะ เพราะว่า,าผมไม่ได้ว่าพี่ๆแท็กซี่นะฮะ<อ>แต่ว่าเราจะเห็นเป็นประจำเวลาร้านที่ตักเท่าไหร่ก็ได้นะเน<อ>ี่ยโหพี่เขาใส่กันแบบถุงอกเป็นเข่งแล้วฮะม<อ>ูนชามร้านข้าวแกง <laughs> ที่เป็นข้าวแกงบูเฟ่เนนะี่ย <laughs> ผมไปสัมภาษณ์ป้าอยู่ป้าก็นั่งร้องไห้ไปให้สัมภาษณ์ไปเพราะว่าแท็กซี่นี่แหละฮะ <laughs> าใส่กันเยอะนั้นมาละ<ต>นั่นเป็นคำตอบที่ดีว่าใ<ช>ใครไม่กินทั้งเข่งวะ <laughs> กินได้กินไปเลยอุ <laughs> ไม่เอาตรงกลางออกให้ <laughs> เลยเาขาะเาอ่ะไอ้ขมไปเลยเต็มที่อันนี้ก็เลยเป็นต้นตำรับของก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ <uel ess> แต่ยังไม่ได้ไปอยู่ในนั้นแกงเนี่ยฮะยังตอนหลังมาใสา่คือตอนหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแถวไหนเป็นคนใส่แต่เจ้าแรกที่แบบว่าดังขึ้นมาจนกระทั่งแบบไอ้พวก หนังสือกรุงเทพสามศูนชีวิตต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเมนเจอร์ต้องต้องไปสัมภาษณ์ชีวิตต้องสู้นี่ของพี่สันติใช่ของพี่สันติเสวีวิมลนั่นแหละต้องไปสัมภาษณ์กูใช่อ๋อก็เลยได้ที่มาเออที่มาของกุ้ยเตี๋ยวไก่มะระเป็นแบบนี้แต่ว่าไก่มะระตุนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจที่เอามะระสุนเข้าไปดตุนเข้าไปด้วยเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนั้น้าเป็นส่วนใหญ่แล้วนะแต่ว่าก็ยังคงมีมะระดิบวะพี่ต่อกินไหมครับมะระดิบที่วางอยู่กับผมกินนะ คือผม,มอผมผมไม่ค่อยชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นก็แต่ว่ามันเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวไอ้เงี้ยแต่ที่มาลักษณะแบบเนี้ยครับผมมันก็มาลักษณะแบบเดียวกับไอ,ไอ้ไอ้นี่ซูเปอร์ตีนไก่ซูเปอร์ตีนไก่ก็คือต้มต้มซูเปอร์ตีนไก่ต้มยำพริกสดเออแล้วก็ใส่เกากี้ใส่แบบว่าตุ๋นผ่านเครื่องแกงไอ้ไม่เครื่องแกงเครื่องเครื่องยาจีนนิดนึงแล้วมันทำไมชื่อต้มซูเปอร์วะเฮ้ยซูเปอร์มันเป็นชื่อโรงแรมอ๋อเหรอฮะเออชื่อโรงแรมมารูด อ้โหเราคุณอ<ง>ุปกรารด้านของกินนี่มาใช่ใช่เหล่านี้นะฮะใช่มันเป็นโรงแรมมั่นรูดถ้าผมจำไม่ผิดนะ <Bour bon. S 2> คือสมัยประมาณสักสักส,สามสิบป,ปีรู้สึกจะเป็นโรงแรมมั่นรูดอยู่แถวไม่ใช่แถวรชัชดาก็แถวไอ้วิภาวดีแถวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ <c oughs> พอเสร็จแล้วก็หรือราลาดพร้าวสักเส้นหนึ่งต่อวิภาวดีอะไรแบเนี่ฮะปรากฏว่าเขาก็เขาก็มีไอตุนแบบเนี้ย แล้วก็คนออกมาจากโรงแรมอะหรือคนทำงานออกมาอันนี้ถ้าว่าโดนเบียร์มาสักครึ่งลังเนี่ยซดไอ้อนี่ได้หน่อยเนี่ยโอ้คร่องมากก็คือจะทำแบบนั่นแหละแต่เหมือนกันคือคือเอันะจะให้ตุ๋นเป็นน้องไก่เออมันก็ไม่ต่อชามก็จะแพงตุนนี่ดีกว่าไก่ใช้เวลาเอา แล้วก็ดูดเอาที่เมาชอบซดน้ําแกงชมันไม่พริกไปหน่อยพริกโคตรเยอะนะแต่ว่าพริกโคตรเยอะเนี่ยอย่าลืมว่าพริกสดครับพริกสดไทยเนี่ยไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดนิดนึงแต่ว่ามันไม่มันไม่ถือว่าเผ็ดมากเนี่ยยิ่งชอบใส่ริกเขียวคันเผ็ดจิ๋วายเลยผมนึกเปรี้ยวแบบเออเปรี้ยวตอนหลังมันเปรี้ยวมากขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำมะนาวผสม Oh, น้ำมะนาวเทียมเป็นน้ำมะนาวปลอมเ,ออเป็นกรดนั่นเองเป็นกรดมะนาวไม่ได้ใส่มะนาวจริง<แ>อ่าว่าไปถึงซุปเปอร์ตีนไก่แล้วเราเห็นพริกเยอะขนาดนี้แล้วพี่ต่อเตรียมมาวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องพริก,พรกเพราะว่าคนไทยชอบทานพริกแต่คนไทยก็นอกจากเราชอบกินแล้วเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจในความ,มกินเผ็ดของเรามากเฉพพะเวลาเราเจอฝรั่งเนี่ยฝรั่งมาสั่งข้าวแกงหรือวอาหารตมสั่งเนี่ยอยู่กินได้เลย เผ็ดนะเราจะภาคภูมิใจเรื่องนี้มากขนันเอ้ยเด๋ไม่เผ็ดเท่าไรนะแล้วเราจะมีเราจะมีอีโก้ของเราเรื่องพริกอยู่ว่าชาติไทยเป็นชาติที่ชอบกินอาหารเผ็ดอาหารเผ็ดแล้วก็เมนูบนโต๊ะอาหารไทยแทบจะไม่มีเมนูไหนไม่ใส่พริกเลยใช่พี่ต่อกินเผ็ดไหมครับผมผมเป็นคนกินเผ็ดพี่ต่อกินอาหารใต้นี่ใช่ผมชอบอาหารใต้ผมชอบอาหารอีสานอาหารใต้บางร้านเนี่ยเผ็ดจนแบบ กุ้กลิ้งเขา,าเอะนี่ทําให้กินใช่ไหมเผ็ดมากนะฮะเ <laughs> ผ็ดแบบหัต้องกินผัก <laughs> <laughs> มันตัดลงไปมันตัดแต่ตัดไม่ขาด <laughs> ผักใ <laughs> ต้เนี่ยกินแล้วมันจะตัดความผเผออ็ดแล้วสองก็คือว่าอย่ากินแกงใต้กับโทษน,นะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยเนี่ยจะช่วยตัดความเผด็ด <laughs> มช่วยได้เหรอฮะ <laughs> <laughs> ช่วยได้ฮะข้าวมันจะละลายความเผ็ดออกไปเป็นมอนูอนูอนูผมโดนป้า ทำคั่วกิ้งมาจากเชียงใหม่ผมไม่รู้จักคั่วกิ้งเลยนะฮะผมไปเจอคั่วกิ้งกระดูกอ่อนอยู่ร้านหนึ่งที่เมื่อก่อนอยู่แถวปากซอยที่ที่พักผมก็ป้านี่อะไรน่ากินจังอ๋อคั่วกิ้งคั่วกิ้งคั่วกิ้งกินเข้าไปคําแรกโหป้าเผ็ดชิบหายเลยบ้าบอกว่าเอาคลุกสิคลุกกับข้าวมันได้ช่วยแล้วมันจะหายเผ็ดทีนี้แม่งเผ็ดไปทั้งข้าวทั้งคั่วกิ้งฮะกินไม่ได้เลยเผ็ดมากเผ็ดมากพริกกับคนไทยเนี่ย มาตั้งแต่แรกไหมครับพริกกับคนทานมาตั้งแต่แรกไม่ไม่ครับผมเมื่อก่อนชื่อก็บอกว่าพริกไทยพริกไทยคือพริกเปอร์นะฮะเออเปอร์นะฮะคือฝรั่งรู้จักในนามพริกไทยโอ้มาตกใจครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าพริกมันมาจากบริเวณอื่นของโลกนะฮะโดยเฉพาะที่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งแห่งพริกเนี่ยเพรามีพริกมากกว่า4ี่ห้าร้อยพันนะครับผม ก็คือที่เม็กซิโกจริงแอสเทกเราเราใช้คำว่าเม็กซิโกไม่ได้นะครับผมเราใช้คำว่าแอสเทกแอสเท็กคืออะไรแอสเทกก็คือบริเวณอาณาจักรใหญ่ที่ตอนหลังที่พวกเราไปเนะี่ยไปเที่ยวมาจูปิจู oh. อ่าไปเที่ยวเม็กซิโกแบบอารยธรรมแอสเท็กนึกออกไหมฮะบางทีเป็นพื้นที่ที่อินเดียนาโจอน เคยโชว์ฟอร์มได้ห่วยแตกมากในภาคอะไรนะคริสตัลสกอลใช่ไหมคริสตัลคริสตัลสกอลเออนั่นแหละคืออาณาจักรแอสเท็กคู้นำของอาณาจักรเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เจ้าลูคัสบอกไปใช่เจ้าลูกคัสบอกเนก็มีพริกเยอะเหรอฮะพริกในเม็กซิโกเนี่ยจริงๆตอนนี้ในแอสเท็กแล้วกันเราเราพูดถึงพื้นที่นะเราไม่พูดแอสเท็กมันก็จะรวมเปรูครับผม มันก็จะรวมชิลีครับผมมันก็จะรวมเม็กซิโกออนะฮะแต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่ามันอยู่จากชิลีมันจะเป็นชิลีป่ะฮะเออมันถึงมาเป็นชื่อชิลีครับผมก็กลายเป็นชื่อพลิกอะแต่ว่าทางเวลาที่ชาวเขาเรียกว่าชาวสเปนครับกับโปรตุเกสในยุคอนาณานิคม,มในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยนะ ในยุคที่สำรวจพื้นที่ใหม่เพราะว่าพื้นที่แถวยุโรปมันเต็มแล้วมันเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแล้วเต็มไปด้วยขาใหญ่ทุกคนก็พยายามจะออกไปสำรวจโลกภายนอกกันใช่ไหมฮะพอโปรตุกเกสเอ่ยฮอลันดาเอ่ยพอ,เอสเปนเอ่ยเริ่มที่จะผลิตเรือที่ข้ามมหาสมุทรได้แล้วคนพบทวีปใหม่ก็เลยไปคนพบพื้นที่ที่มี ผลไม้ชาวแอสเทเรียกชิลีเนี่ยฮะว่าเป็นฟรุตฟอร์มชิลีเป็นแบบชิลีเลยแล้วก็พริกมีอยู่หลายลักษณะมากครนะฮะมีแบบว่าพริกเขากินกันในแอสเทเนี่ยใช้ตั้งแต่ของขาวใช้สำหรับหมักดองใช้สำหรับการสร้างกลิ่นไปจนกระทั่งกินเป็นของหวาน กินเป็นของหวานเนี่ยมันไม่เผ็ดแย่เลยฮะอ้มันมีพริกที่หวานอ่าแล้วเขาชอบทานพริกกันมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นประเทศที่ทานพริกมากที่สุดไม่ใช่เสฉวนเสฉวนที่เราคุ้นกับไอ้พริกหม่าล่าใช่ไหมครับไม่ใช่เฉิงตูครับผมไม่ใช่ปักกิ่งครับผมไม่ใช่ไทยครับผมไม่ใช่อินเดียไม่ใช่อีกหลายประเทศที่เราบอกว่าร้อนแรงแต่เป็นเม็กซิโกเม็กซิโกใช่เม็กซิโกงกินพริกกัน หืมละห่ำมากนะฮะใครไปเคยไปอเมริกาเมื่อสักเมื่อสักสามสิบปีก่อนยี่สิบสาสิบปีก่อนแล้วไปลองกินเขาเรียกว่าไอ้สตรีทฟู้ดที่อยู่ในแถวแถวแคลิฟอร์เนียนี่นะฮะครับผมเนากินอะไรฮะสตรีทสตรีทฟู้ดทาโก้กันปะเออทาโก้แต่ว่าทาโก้เนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทาโก้ที่แบบเหมือนอย่างที่เออเรารู้จักทาโกเบลนะฮะเอาไม่ใช่เหรอฮะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันจะเป็นมันจะเป็นเรียกว่าอะไรเดี๋ย เหมือนเหมือนเอ่อมัอนก็เป็นแป้งตอร์ติญาเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก,แวก็แล้วก็ยัดไส้ด้วยคล้ายๆสตูอเอคล้ายๆสตูเนื้ออันนี้ที่ไหนนะฮะแถวไหนนะครับแคลิฟอร์เนียก็มีแคลิฟอร์เนียใช่แคลิฟอร์เนียก็มียัดด้วยสตูเนื้อแล้วก็กินกับไอ้ไอ้อะไรอะไอ้ไอ้เขาเรียกว่าัวดากัวดา ไออะไรที่มันมันมันอโะโอวคาโดอโะโอวคาโดเอออะโวคาโดแล้วก็ไอพวกซอลซาอ่าซาอลซาเผ็ดน,นั่นนะฮะโพะลงไปครับผมแล้วก็กินอันนี้เป็นแบบสเตทฟู้ดแล้วคุณก็จะพบว่าซอลซาแม่งเผ็ดชิบหายกินแล้วแสบปากสุดๆเลยอ่าซอลซามันไม่ใช่เปรี้ยวหรอครับมันเปรี้ยวแต่ว่ามันหั่นพริกใส่องไปด้วยอ๋อนี่นมันจะกินหน้าตาประมาณน่ อันนี้อาจจะเป็นทาโก้เบลป่ะผมไม่แน่ใจสตรีทาโก้ในแคลิฟอร์เนียเออเออแต่มันคล้ายๆเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะตายอย่างเงี้ยฮะแล้วข้างในอ่ะมันก็จะยัดเหมือนซอสเหมือนซอสแบบเหมือนสตูเนื้อส่วนใหญ่มันกินเนื้อกันนะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาดีๆที่ผมยิงกินเนื้ออยู่ <laughs> มันจะต่างจากไอ้พวกที่ในเม็กซิโกบางที่ที่เขาใช้เนื้อที่เป็น ใหญ่ๆเป็นท่อนๆใช่ใช่แต่อ<ม>ัน<ม>นี้ก็คือว่าเขาเขาเป็นทำเป็นสตูแล้วเนื้อมันจะฉ่านุ่มคือตัวซอสในเนื้อน่มันก็จะมีเผ็ดเผ็ดหวานหวาน,วนมันใสเพราะมันใส่ช็อกโกแลตแต่ว่านี่เผ็ดมากเออแต่ว่าไอ,อ้ตัวที่เผ็ดมากผมรู้สึกว่าผมกินแล้วผมแสบปากก็คือไอ้ตัวพริกที่มันโรยไอ้พริกฮานาเบโร่ไอ้เจลาเจลาปิโน่อะไรพวกนี้ยที่มันหั่นแล้วโรยลงไปเนี่ยคือในนี้มันจะมีมันจะมีหอมแดงใช่ไหมฮะครับผมหอมแดงหอมแดงนี่เป็นน่าจะเป็น อาหารของโลกนะต้องออนเนียนกับชาล็อตนี่ใครไม่ใส่นี่ถือว่าทากกบข้าวกะเทียมนี่ยังเฉยๆอ่ะบางพื้นที่ก็ไม่ใส่กะเทียมแต่ว่าไอ้นี่ต้องใส่แล้วก็โรยพลิกมาแล้วก็ใส่สับมาพร้อมกับมะเขือเทศพอเขาตักลาดมาเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยโอยเหมือนเอาเหมือนเอากระดาษทรายมาถูกปากเผ็ดมากใช่ไหมฮะคืออย่างนี้มันไม่ได้เผ็ดเหมือนรสชาติ พริกที่เรากินเวลาเรากินพริกขี้หนูนึกออกไหมฮะครับผมหรือเรากินพริกชี้ฟ้ามันจะมีรสมันจะมีรสชาติครับผมแต่ว่าพริกเม็กซิโกอ่ะมันแสบปาก<อ>ผมไม่คิดว่ามันจะมีรสอะไรมากครับผมไอ้พวกจจจจจจาาเจลเปโน่เนี่ยครับผมนะม,มันเขียนว,ว่าเจลเปิโน,น่แต่ตอนอ่านเนี่ยมันอ่านว่าฮอลลิปิโย่หรือฮา,าโนนัเบโล่ครับผมมันมีสองพันเนี่ย เวลาเรากินเราจะรู้สึกเลยว่าแบบว่ามันแสบเว้ยมันแสบปากเหมือนเรากินอะไรแล้วพกเรามันไม่เผ็ดเหมือนพริกขี้หนูกันใช่ไหมฮะมันไม่เผ็ดในเชิงนั้นฮะมันเผ็ดนะมันร้อนมันร้อนแล้วแสบร้อนแล้วแสบเราใช้คํานี้เลยอะร้อนแล้วแสบปากพริกแคนาเบนโยจะหน้าตาจริงๆหน้าตาขีวเขียวมนไม่เผ็ดนะฮะหน้าตาเหมือนพริกขี้หนูคือมันก็ไม่ได้เผ็ดอ้วน เหมือนพริกหยวกเออพอเคี้ยวไปแล้วแบบว่าหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแสบปากครับไม่เผ็ดที่ลิ้นมากครับผมแต่ว่าแสบปากอันที่สองที่ตามมาก็คือปวดท้องเพราะมันทาลายระบบระบบย่อยอาหารเราเลยฮะกินผาเกินแล้วปวดท้องที่ผมเคยกินนะฮะมันแต่มันไม่ออกมานะฮะเออมันมันเอาความเผ็ดแบบเหมือนพริกขี้หนูเราอเมันไม่ออกมาโดนอันอื่นมันก็อยู่ในตัวมันใช่ต้องกินตัวมันเข้าไปอเคี้ยวแล้วเจอ ผมเอาไปผัดกะเพราอือเป็นไงบงอ่าคือเราก็ผัดกระเพราพิคินูปกติแต่ว่าเราก็ใส่เนี่ยแทนตอนสุดท้ายที่เราจะเอาใส่พิกิีิฟ้าใส่<อ><ห>นะฮะพิินฟ้าแดงใส่ใส่ฮารลาปิโยเข้าไปเป็นไงกินเข้าไปไม่เห็นเผ็ดเลยพอโดนตัวมันนะฮะอือ<ห>แสงบแซ่บปล่าไหมใครกระทืบปากเราใช่แต่มันไม่ชิบมันไม่เผ็ดไม่แน่ใจว่าเราเรียกแบบนั้นว่าเผ็ดหรือเปล่าเหมือนเราเข้าใจกับวาซาบิอฮะเออมันมีวาซาบิเผ็ดไหมมันไม่เผ็ดนะของมันอีกอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งใช่ เพราะฉะนั้นรสชาติมันจะไม่เหมือนกันมันไม่ได้ให้รสแบบเรากินซูเปอร์ตีนไก่แล้วเราเคี้ยวเข้าไปเจอเจอลูกโดดเออพริกแบบนั้นแล้วเราออมันมันจะกลมกลืนไปด้วยกันครับผมแล้วมันจะเหมือนมันจะเพิ่มรสชาติไอไอความเผ็ดร้อนของน้ําซุปที่แม่งเดือดอยู่แล้วเนี่ยครับผมมาให้เราเนี่ยมันก็เออมันไม่ได้แบบนั้นมันไม่ได้แบบนั้นแล้วมันเสริมไหมฮะอร่อยไหมฮะแต่พอมันมารวมกันอยู่ในไอกับไอไอตัวนี้ ไอ้ตัวแป้งที่เป็นแป้งไอ้ตอติญาเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นแป้งทํามาจากไอ้แป้งข้าวโพดมันมารวมกับไอ้ไอ้อโวคาโดใช่ไหมฮะคนอโวคาโดน่าจะช่วยได้เยอะก็ช่วยได้เยอะมันมันมันเนี่ยมันมันมันใช่ไหมฮะมันรวมกับชีสที่มันใสเข้ามามารวมกับพวกซอลซาเออมันก็ไปได้เหมือนกันนะบาไอ้แบบเนี้ยบางคําจะไม่เผ็ดบางคําที่โดนเนี่ยจะเผ็ดเออก็จะสลับสลับกันไป แสบดีกว่าผมใช้คำเดียแสบแสบแสบมันกินของที่กินไม่ได้ใช่แล้วผมเคยลองกินทั้งเม็ดอันนี้คือไม่ใช่เฮลิปิโนนะผมลองกินไอ้ฮานาเบโรซึ่งมันก็เป็นพริกมาตรฐานของเม็กซิกันเป็นไงฮะผมเกือบเป็นลมอะคือผมรู้สึกว่าผมปวดท้อง หน้าตาเหมือนผลไม้ใช่ใช่สวย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 อันนาเบโลเอออันนี้แหละหน้าตาเหมือนมะเขือเทศหน้าตาดูน่ารักน่ารักเหมือนขนมขนมอะไรอ่ะลูกชุบลูกชุบน่าสวยสวยเหมือนลูกชุบเป็นไงฮะรสชาติรสชาติก็ดูไม่มีอะไรนะจีนครับแสบปากใช่แสบกว่าแสบกว่าเป็นย่อมั้ง้ยแสบกว่าแสบกว่าแต่ว่าที่หนักกว่าคือพอกินแล้วเนี่ย หูลมสว่านลมสว่านในคอพอคืนลงไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยเฮ้ยมันลงไปเว้ยเพราะมันแสบก้าพียวใช่ใช่ใช่ลงไปแล้วมันก็แบบว่ามันลมสว่านตีอะแล้วยเกลือขูขอดูคือแบบหูปวดหลังเว้ยปวดปวดเอวปวดหลังแล้วก็ปวดท้องแล้วเหมือนจะเป็นลมอะคือแบบทุกอย่างแบบนี่เม็ดเดียวเหรอฮะเม็ดเดียวเม็ดเดียวลองเคี้ยวดูเม็ดเดียว แล้วพี่ลองทําไมครับพี่ทำไมฮะแล้วพี่ลองมันทําไมมันมันต้องอยากมันคือมาถึงมันถึงไอ้แหล่งเม็กซิคคือผมไม่ได้ไปเม็กซิโกนะแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยคนพวกเท็กซ์แมันอยู่เยอะอ่าฮะไม่ว่าจะมาถูกหรือมาผิดนะฮะเยอะมันก็เราก็เลยเอาว่าลองกินไว้กินเข้าไปหน่อยเพราะเราก็มั่นใจในความเป็นคนไทยอผมบอกแล้วคนไทยเรามีคนไทยเรามีอีโก้เรื่องกินเพสตรอดไหมครับ ไม่รอดถ้าแบบนั้นไม่น่ารอดนะถ้าจะเป็นลมถ้าจะเป็นลมไม่น่าจะถือว่ารอดนะก็ต้องกินอย่างอื่นตาไปอ่ะโอ้จะแสบที่ปากเราแก้ได้นะใช่แสนะบปวดท้องเนี่ย <c oughs> ผมแบบกูโคตรแต่เออข้อดีของมันคือมันแป๊บเดียวอ๋อมันมาแล้วมันก็ไปเลยคือไม่เกินเขาเรียกว่าไม่เกินยี่สิบนาทีอ่ะคือนั่งพักแล้วแบบแต่อ,อีกกินพริกไทยพริกของเราเนี่ยเออ มันอยู่นานอยู่นานมากนะฮะอยู่นานจนตอนเช้าเข้าห้องน้ําอ่ะแสบไปหมดเลยนะไอ้นี่มันอยู่เหมือนแป๊บเดียวเออก็คือต่อหลังรู้แล้วถ้าจะกินไอ้แบบนี้นะเบียร์เบียร์เบียร์อ๋อไม่ยิ่งไปเสริมกําลังมันเลยฮะเบียร์เขาบอกว่าในเบียร์มีเอนไซม์ชนิดหนึ่งมันมีจริงวะผมว่าเอนไซม์ในเบียร์นี่โคตรยูสฟูลเลยมีประโยชน์และทําได้ทุกอย่างในโลกมีบุตรวาบุตวาคือบัตไวเซอร์ ครับผมตบเข้าไปกินเข้าไปแก้ได้ก็ก็โอเคนะหรือว่ามึนเมามัน่มาหรือว่าชาผมไม่แน่ใจนะอารมณ์นั่นแหละนั่นแหละพริกพริกที่อยู่ที่เม็กซิโกนะฮะแล้วมีอีกอย่างคือไอ้บุชโจลเกียแต่ผมไม่แน่ใจมันเป็นยังไงนะฮะไม่เคยผมลองสั่งครับเมืองจีนเนี่ยสั่งจากอาลีบาบาแล้วก็ให้มันมาส่งเมล็ดพันธุ์หน้าตานะดูเหมือนบุตโจลเกียหน้าตาเหมือน ทรินิดัดสกอร์เปียนมีหลายอย่างมากเลยบุจโรเกียนี่คือพริกที่อินเดียเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดนะฮะเคยได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดเอาไม่ไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่บุจโรเกียนี่คือพริกพริกอินเดียนี่เองเออแต่ว่าตอนหลังๆมันมีทรินิดัดสกอร์เปียนทรินิดัดสกอร์เปียนใช่ทรินิดัดสกอร์เปียนมีจริงๆฮานาเบไอฮานาเบโลเนี่ยเขาเผ็ดกว่านะ หน้าตาหนาเกลียดเมา่อไรจีนิแดดสกอเปียนเออมันจะเหมือนแมงแล้วมันเหมือนมีพริกเหมือนกระจูอยู่ใช้คำว่าอะไรดีวะพริกกระจูแล้วกันเออมันสามารถจะหารูปมันได้นะเออเหมือนหัวกระจูฮะผมว่าเหมือนเหมือนเราปลูกพริกที่ฟ้าหรือว่าพริกหแล้วมันมีเป็นโรคมันเป็นโรคหงิกฮะมันจะเป็นบ่อยถ้าเราปลูกสวนครัวเนี่ยแต่แรกมันออกดีแหละแต่หลังๆมันพอมันโดนเป็นโรคเข้าเนี่ยมันจะหงิก งงก็ปุ๊บเหมือนนี่เลยฮะ t r i n นิดัตสกอร์เปียนคือขอโทษทีพอปลูกอ่ะอันนี้เป็นขึ้นไหมฮะขึ้นขึ้นดีด้วยแต่ปลูกออกมาแล้วแม่งดูเหมือนพี่กี่ฟ้าอ้าวแล้วไม่เผ็ดผมก็เลยรู้สึกว่ามึงปลอมกูละไอไอเด้ อันนี้พี่ต่อซื้อเมล็ดพันธุ์มาเหรอซื้อเมล็ดพันธุ์สั่งซื้อเลยเมล็ดหนึ่งซองหนึ่งมีประมาณหกสิบเมตรครับผมอปลูกขึ้นทุกอันตื่นเต้นแต่มีผลผลิตทุกอันใช่มีผลผลิตทังอกงามทำไมกูดูมันเหมือนพริกไอ้นี่วะพริกที่ฟ้าย่าวออกย่างออกดูเป็นเหมือนไอ้หัวกระจุเลยวะสุดท้ายก็ไม่เป็นหัวกระจุจริงไม่ยอมแบงอ์ไม่ยอมนีกเราก็เลยไม่รู้หนึ่ง เพราะว่ามันดีฟ้าอากาศดีฟ้าอา,ากาศหรือเปล่าหรือสองมันตั้งใจหลอกแม่งย้อมแมวเอเหมือนบ้านผมเนี่ยแฟนผมซื้อมาว่าผมกำลังลุ้นอยู่นะฮะบอกว่าดอกไม้อะไรก็ไม่รู้สักอย่าง <laughs> ผมดูแล้วตอนมาเนี่ยหัวมันเหมือนกระชาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวขึ้นเราไปกระชายนะเดี๋ยวไปแกงป่าแต่เราขึ้นไม่ขึ้นกาลังรออยู่ฮะกำลังรออยู่ยังไม่แตกนี่คือความสังกระบวยของการซื้อของผ่านออนไลน์ออนไลน์นะฮะแล้วกินแล้วใช่ไหมพี่กินแล้วไม่เผ็ดเลยตุนิเด็ดตุนิเด็พ่ออีหลอกาล้บาบาแล้วไม่ยอมเป็นหน่วยงี้ด้วยนะยาวออกยาวมันยาวออกยาวออกอย่างเดียวเลยฮะได้กัดเลยไหมฮะครักอย่างนี้เลยไหมฮะใช่ลองเด็ดแล้วกินเลยรถไงยฮะ จะจืดรู้สึกแบบชย่มงหลอกกูนี่ว่ะแต่ต้นสมบูรณ์อ่าต้นสมบูรณ์ผลผลิตสมบูรณ์สมบูรณ์มากทุกอย่างโหใบใบโตใหญ่ใช่ไหมว่าอากาศฮะอากาศอากาศใช่ไหมน่าสมเพศตัวเองเพศที่สุดในโลกไอไม่เ็ดนะฮะนั่นคือพริกเพศเขาวัดด้วยอะไรครับเขาวัดด้วย ปริมาณความแสบปริมาณความแสบใช่ความแสบอะความแสบอั็นยัรเรียกว่าสกอวิลเออผมเคยได้ยินคำว่าสกอวิลสเกลครับผมเอาบางศกอวิลเป็นเป็นเป็นนักเภสัชเป็นเภสัชกรครับผมนะเป็นเพเอ่อเภสัชศาส,ตร,สตร์ชาวอเมริกันครับผมนะฮะแกก็เนี้ยเกิดในเนี้ยประมาณเขาเรียกว่าอะไรเกิดในประมาณศตวรรษที่18เนี่ยเอง แต่ว่ามาเริ่มทดสอบไอ้โกลวิลเนี่ยนะฮะมาราวปี1940ครับผมหรือ1942แล้วกันเอาแม่นๆ <mond> ก็คือนะฮะปรากฏว่าเขาก็คิดเป็นมาตรฐานขึ้นมาว่าความแสบนะความแสบแสบยังไงเช่นร่างกาย พอเจอไอ้สารสกัดคือคือในพริกเนี่ยทุกชนิดในโลกมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแคปไซซินแคปไซซินแคปไซซินเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดความแสบระคายเคืองเรากินความระคายเคืองของมันอ่าเรากินความแสบของมันนี่คือเสน่ห์ของความเป็นพริกคือเหมือนมันพิษพิษหน่อยๆแหละ,ะใช่ไหมฮะใช่ฮะดังนั้นความแสบหรือว่าไอ้แคปไซซินตัวนี้เนี่ยเออมันจะสลายได้เร็วนะถ้าคุณเจอโปรตีนในนมอ๋อเขาถึงอบอกว่ากินเผ็ดแล้วให้กินนมนมแทนหรือ คุณอมเกลือคแคปไซซิงก็จะสลายก็คือวิลเบอร์สกอร์วิลใ,ใช่ใช่ใช่วิลเบอร์สกอร์วิลชาวอเมริกันนะฮะเขาก็คนนี้เขาเก่งเขาเป็นอาจารย์สอนเภสัชแล้วเขียนตำราเกี่ยวกับการสกัดสกัดสารจากพืชอะไรพวกนี้นะออกมาปรากฏว่านะฮะก็มีการเทสแล้วก็เช็คว่า มันมีพืชอะไรมั้งก็ก็ไปลงว่าไอ้ปริมาณความแสบสารแคปไซซินเนี่ยครับกับไปค้นประวัติเจอชาวมายันเนี่ยในแอสแทกเนี่ยครับผมในสมัยโบราณเวลาศัตรูมาโจมตีเขาใช้พริกปลาเว้ยฮะเออเหมือนในเรื่องฉันหลงไหมมันมีอยู่ข้างเลยไงวิ่งซู้ฟัดเนี่ย <c oughs> จิ้มันเคี้ยวพริกแล้วเอาเอาถุยใส่มือแล้ว ไอ้งวงบากก็ทำฮะปากเอาพี่แกงเควี้ยงอันนั้นน่ะนะฮะเขาก็พบว่ามายันใช้อันนี้จริงๆในการโจมตีคู่ต่อสู้หรือตั้งรับคู่ต่อสู้คือเอาพริกมาโปรยบ้างคือพริกของชาวมายันเนี่ยนึกออกถ้ามันทําเป็นพริกผลนะฮะมันพริกขี้หนูอ่ะแล้วมาป่นนะแล้วโรยเป็นอากาศนะชิบหายเหมือนกันนะครับแสบแสบตาแสบจมูกแสบผิวนะฮะเขาก็ใช้เป็นอาวุธกัน ปรากฏว่าแกก็เลยลองมาเทสดูแล้วแกก็พบว่าโอหพริกเนี่ยแม่งโทษนะยังโหดอ่ะคือคุณสามารถตายได้เลยนะถ้าเกิดคุณกินแล้วคุณไม่เคยแบบว่ารับสภาพของมันเนะี่ยครับผมเพราะว่าความร่างกายจะรู้สึกรับความเจ็บปวดและเจ็บปวดแล้วเจ็บแสบผิวที่ไม่เคยถูกเหมือนถูกกรดขึ้นมาไงนนะ่าแต่ว่าแรงกัดมันไม่เท่ากับมันไม่เท่ากับอ่า กรดที่กัดกัดตัวนะแต่ว่ามันทําให้สมองเนี่ยรับรสเข้าไปแล้วสมองรู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดเราแสบ<อ>เพราะฉะนั้นเวลากินอะไรที่ปวดท้องเนี่ยสมมติว่าคนที่คนที่กินคือเป็นโรคกระเพาะเนี่ยรจริงๆที่อันตารายกว่าก,ากินพลิกแล้วปวดท้องคือกินกรดแล้วปวดท้องกินกรดใช่ไหมฮะกินมันานาวกินอะไรพวกนี้แล้วปวดท้องเนี่ยะจะมากกว่า ช่ปวดหนักมากนะฮะใช่ใช่เพราะมันกัดตรงนั้นมันกัดจริงแต่พริกเนี่ยแคปไซซินในพริกไม่ได้กัดจริงขนาดนั้นมันแค่ทําให้ประสาทสั่งการแต่ขณะเดียวกันพอประสาทสั่งการว่าเรากินรสเผ็ดร่างกายเราก็จะหลั่งสารอีกแบบหนึ่งออกมาสารความสุขครับผมออกมาเพื่อดุนกันเพราะนั้นบางคนบงคนกินอะไรที่มันซีดแล้วอุยก็คือจะเป็นซีดแล้วอุยแบบนี้ซีดแต่สุ่ยซีดแต่สุก คือเตะตู้เนี่ยซีสไม่สุกยังไงก็ไม่มีทางสุกแต่อันเนี้ยอันนี้กี่แล้วแสบทําไมถึงโฉมานทั้งที่เผ็ดทาไมถึงอร่อยแล้วเผ็ดแล้วกินกินไม่เงกินแตกกินใช่มันมันดีมันจะเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นอันนี้เขาเขาวิเคราะห์วิเคราะห์ออกมาแล้วก็คือร่างกายจะผลิตสารออาแบบนักวิทยาศาสตร์เขาคงจะแบบสับสนเลยครับว่ามันเผ็ดจะาตห่าใช่แต่ทำไมมันถึงได้อร่อยวะก็รสชาติเผ็ดไม่ได้อร่อยแล้วก็ดึงดูดให้กินต่อเหมือนวาซาบิก็เหมือนกันวาซาบินี้พอกินแล้ว แม่งแสบสมองขึ้นจมูกรุ่นพี่ต่อรุ่นผมเนี่ยเราทันนะฮะยุคสมัยที่เราโลกนี้ไม่รู้จักวาสบิเลยเนี่ยแล้วมันปรากฏมาข้างหน้าเราเป็นครั้งแรกนะเออเรืเยอะไรเขียววะกินเข้าไปแล้วแบบสมองแทบตกสมองเราทะลุทะลุไอ้แต่แต่วาสบินี่รวมอยู่ในพวกสควอเวลไหมฮะเออไม่น่านะฮะไม่น่าไม่เพราะว่าผลเป็นคนละแบบกัน แต่ว่าลักษณะที่มันร่างกายเนี่ยร่างกายมนุษย์รับกับพริกเนี่ยรับกับแคปไซซินของพริกเนี่ยคล้ายๆกันครับผมนะฮะตัวเลขก็มีการกําหนดมาเป็นสกอร์อย่างชัดเจนนะฮะใช่ใช่ถ้าน้อยที่สุดก็อันนี้ก็เขาจะให้ไว้เฉพาะไอ้พวกตระกูลเปปเปอร์นะฉะนั้นไอวาซาบิที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่อยู่ไม่ใช่เปปเปอร์มันเป็นพืชหัว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 เหมือนหัวเท้าัหัวิงะนะหัวิงเหมือนหัวเท้าเบาสุดก็คือ เบลเปเปอร์แคสซิคคัมไอพริคกระคังชื่อไทยก็น่ารักเลยเกินพริกหวานเออก็กัดกินได้แต่คุณจะชอบกลิ่นมันหรือเปล่าคนที่กินเป็นประจําคือประธานคากะนะครับพี่สันติแกกิน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 เหมือนกันนี่ฮะตอนเทปแรกมีฮะถึงอร่อยเหลือเกินกินฮะอันนี้คือรายการไอ้นี่นะเชฟกระทะเลยเชฟกระทะเลยเชฟกระทะเลยประธานคากะเลยก็กัดไอ้ไอ้นั่นก็กินใช่ไหมไอ้บังกันจะคอสิบักิน ว่าคอสนี่เป็นหลานประธานคากะแต่ว่าพี่สันติที่เป็นเพื่อนประธานคากกเพื่อนประธานคากะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นประธานสันติเบบเปเปอร์จะสกอร์วิวอยู่ที่ศูนย์ถ้าเราดูตามข้อมูลที่เป็นอัปเดตปัจจุบันเนี่ยไทยเปเปอร์เนี่ยพิกขีหนูบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนสกอร์วิวพิกขีหนูเนี่ยจริงๆฮะไม่สูงขนาดนั้นนะ อันนี้ผลการเทสล่าสุดที่ออกมา<ผ>มนะฮะเขาจะเทสอยู่เรื่อยๆครับหลังจากมีมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วเราส่งพริกส่งออกเขาก็มีการเทสว่าพริกหนูเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนอันนี้คุินขึ้นอันนี้อันนี้ไว้ก่อนนะผม,ผมจะบอกว่าเมื่อปีมันปี50าเขาเทสกันใหม่อว่า,วาปรากฏว่าพริกจินดาเนี่ยที่เราบอกตามตลาดเนี่ยพริกจินดา ที่มเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ก็น่าจะมาจากแบบว่าซีพีเจียไตอะไรพวกนี้นนะพิจิรานี่เผ็ดสุดนะฮะสองหมื่นแปดถึงสี่หมื่นสกอร์วิลไม่ถึงตัวเลขที่กำหนดไว้นั่นนะฮะไม่ถึงเลขที่ว่าแนะแต่ยังสู้แต่ยังสู้ผมถึงบอกว่าตอนหลังๆพริกมันเผ็ดน้อยลงอตอนหลังเนี่ย<อ>เช็คพริกขี้หนูสดเนี่ยครับเหลือแค่หมื่นเก้าถึงสองหมื่นแป ไ,ไกตกไปไกลมากนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยอะไรวะผมถึงบอกว่าหลังๆเนี่ยพลิกเอาเท่าไหร่ก็ไม่เผ็ดกินเท่าไหร่ก็ไม่เผ็ดไม่ได้ไม่ได้เราชินเออไม่ได้เราชิน,ชชนแต่ปริมาณมความเผ็ดของมันอ่ะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆผมว่าน่าจะเป็นอยู่ที่เราเร่งถ้อเราใส่นุ่งใส่นี่เพ<อ>ื่อที่จะให้มัน เพราะมันท้ายอพริกมันก็ตาเครื่องบินใช่ไหมเจียไตเมล็ดพันธุ์มันได้มดจะจินดาหรือจะพริกขี้หนูสวนมันก็เหมือนกันหมดตอนแรกเราจะเข้าใจว่าพริกขี้หนูสวนเนี่ยเผ็ดเผ็ดแต่ตอนนี้ถ้าคุณอยากกินพริกเผ็ดเผ็ดครับคุณต้องกินพริกจินดาพริกจินดานี่ลักษณะคือมันจะยาวกว่าใช่ไหมฮะใช่ใช่นะฮะมันก็จะเป็นเนี่ยฮะ อไทยเปปเปอร์เนี่ยที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้จะพริกจินดาตอนนี้จะขึ้นมาระดับนี้ขณะที่พริกขิ้หนูจะต่ำลงมามากเลยพี่สวนคือกเล็กๆใช่ไหมฮะใช่พริกขิ้หนูสวนนี้เมื่อก่อนเคยเผ็ดมากครับเดี๋ยนี้ต่ำลงเลยนิดเดียวเองแต่ก่อนหน้านี้คนจะบอกว่าพริกจินดาไม่เผ็ดเท่าพริกขิ้หนูส่วนใช่ไหมฮะใช่เพราะมันมันมันเป็นมันยาวมากใช่เป็มันใหญ่มากก็อาจจะเป็นเรื่องของการค้าก็ได้มันราคาเพราะว่ามันต้องเด็ดตั้งเยอะเนี่ยใช่ไหมกว่าจะได้พริกเผ็ดเผ็ดออกมา จินดาเนี่ยมันใช้ไม่กี่เม็ดนะมันใหญ่มันใหญ่นะฮะถัดจากพริกจินดาก็คือพริกชี้อ่าพริกขี้หนูก็คือพริกชี้ฟ้าตอนนี้พริกชี้ฟ้าเหลือแค่เจ็ดพันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยพริกชี้ฟ้ามันไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมคือเดิมมันก็มาตรฐานพริกชี้ฟ้าก็คือประมาณแถวๆนี้อยู่แล้วพริกชี้ฟ้าเนี่ยชื่อมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมันจริงๆใช่ไหมใช่ใช่มันออกงอกขึ้นข้างบนแต่ว่านี่ฮะถ้าถ้าเราสังเกตดูจากตลาดนี่เราจะเห็นว่าเอาจริงอ่ะไอพริกของไทยทั้งหมดเนี่ย จะอยู่แถวแถวทาบัสโกกันหมดเลยคือคือไม่ว่าจะเป็นพริกจินดาซึ่งพริกจินดานี่ประมาณนี้นะฮะกลางกลางห้าหมื่นถึงเนี่ยประมาณห้าหมื่นสกอวิลหรือขาเยนเนี่ยนะฮะก็เหมือนกันก็นคือประมาณนี้รพริกขี้หนูต่ําลงมาอีกพริกชี้ฟ้านี่ไม่ต้องกู่เลยเกือบไม่เผ็ดล้ว เกือบจะอยู่กับพริกหยวกแล้วเออพี่ฟ้านี่แบบว่าอยู่ประมาณแบบฮังการีโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ทาบาสโกมันคือมันคือพันของของพริกใช่ไใช่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 นะฮะแต่ถ้าอยากกินเผ็ดจริงๆครับของไครแล้วแบบว่าเรายังยังรู้สึกว่าเราภูมิใจในความเผ็ด<ส>ความเผ็ดอยู่คืออะไรฮะคุณต้องกินพริกขี้หนูสวนแห้งการตากให้แห้งมันจะเผ็ดขึ้นกว่าเดิมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากกินแบบปากแดงๆคุณไปร้านส้มตํา บอกว่าเอาพริกแห้งพริกสดไม่ต้องใส่ตอนตำอ่ะมันเผ็ดไปพริกแห้งเผ็ดมากเลยนะเออพริกแต่พริกที่หนูสวนแห้งก็ยังอยู่ที่ประมาณห้า0มื่นสามพันสี่รอยโอ้มันเหมือนมันมันเค้นเอาความเผ็ดเออเค้นเอาความเผ็ดขึ้นมาพริกสักเจ็ดเม็ดเนี่ยจะเริ่มเด้วยเจ็ดนี่แหละฮะผมเห็นส้มตำบางคนใส่เม็ดเดียวอย่างเงี้ยสามเม็ดเดียวใช่ไหมพริกชี้ฟ้าแห้งก็จะกระโดดขึ้นมาอีกพริกี้ฟ้าแห้งนี่จะประมาณสามหมื่นสี่ แต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับแบบเฉยๆอยู่ดีนะครับผมนะฮะแล้วก็พริกขี้หนูปนง่วนศูนย์ฮะพริกขี้หนูปนอ๋อพริกขี้หนูปนง่วนศูนย์ก็คือพริกง่วนศูนย์เนี่ยก็คือพริกขี้หนูปนะนะฮะเออแต่ว่าเขาเขาต้องรักษามาตรฐานเนี่ย<อ>เขาต้องมีความรับความเผ็ดให้ได้ง่วนศูนย์เนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณเออซึ่งเขาบอกว่าประมาณแ9ด0 0สี่ร้อ แปดหมื่นเก้าพี่กินหนูเพชรพี่หูของง่วนศูนย์ซึ่งดูแล้วพี่กีนหูง่วนศูนย์แม่งเผ็ดกว่าทุกอันอ๋อฉะนั้นผมจะซื้อพี่กินหูป่นเนี่ยผมคงจะซื้อง่วนศูนย์ใช่ตามมือตามมือใช่ไหมฮะใช่จะเผ็ดกว่าจะจะมีความมาตรฐานความเผ็ดมากกว่าอ๋อเพราะว่ามีการรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมใช่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 เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าพี่กินหนูง่วนศูนย์เนี่ย พิชหนูป่นเนี่ยมันทำมาจากพัน cm 2อ1ศโอ้โหะเอียอย่างเลละอียดอย่างนั้นเลย <c oughs> นะฮะแต่ชนีค่าความเผ็ดของพิขี้หนูพันนี้เนี่ย021จะเผ็ดสุดแล้วมันถูกเค้นให้ขึ้นมาเป็นไอ้ดับเบิลด้วยการตากแห้ง oh. อ๋อแล้วก็ผลิตแบบใช้ลมร้อนทำให้มันแห้ง <c oughs> แล้วก็สโมกมันด้วยอยีกนิดนึง oh. อ่ามันก็จะมีกลิ่น ฟุง้งและจามนะมนมส่วนพริกที่ทำเครื่องแกงแล้วก็ต่ำสุดครับคือพริกบางช้างพริกบางช้างเวลาที่เวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหรือเวลาที่ไอภาพยนตร์เรื่องอะไรนะไอพริกแกงนอ๋อพริกแกงมันพูดถึงพริกบางช้างอันนี้มันพูดผิดนะทำไมล่ะครับพริกบางช้างเนี่ยให้สีอย่างเดียว อ๋อพริกบางช้างมันหน้าตามันเหมือนไอ้พริกหนุ่มบ้านผมนะยาวพริกบางช้างนี่คือให้สีสวยเแต่ว่าเอาไว้ประดับตกแต่งเออแต่ว่าไม่ได้ให้ความเผ็ดเพราะนั้นมึงผิดต้องใช้พริกบางช้างผิดแล้วผิดแล้วพี่พี่ต้องไ่หาพริกอย่างอื่นไปใส่แทนยาวๆใช่ไหมฮะพริกบางช้างคือยาวๆให้ผมให้ดูรูปหน้าตามพริกบางช้าง ไอ้นี่ไม่เผ็ดนะฮะไม่เผ็ดไม่เผ็ด,ไม,ผดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่เผ็ดน่าใกล้ๆกับพริกหยวกใช่ใกล้ๆพริก,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 กนหวานอย่างนัง้นแล้วก็ถ้าเขาวัดเรื่องเครื่องแกงส่งออกนี่นะครับผมนี่เขาหลังๆนี่ข้อมูลดีเอ่อถ้าจะกินน้ำพริกน้ำยาให้กินน้ำพริกน้ำยาปลางวนศูนย์ก็จะเผ็ดโอ้ที่ฮะใช่ใช่แต่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะเพราะไม่เคยเห็นอย่างเดียวมั้งฮะเออจะเผ็ดหน่อย ก็คือมีประมาณห้าพันสองร้อยเองเพูดว่าไอของง่วนศูนย์ที่เอาไว้พอรตเนี่ยไม่ขายในบ้านเราเนี่ยมีใช่ไหมเยอะมากครับเยอะม,มากครับไปไทาทาวที่ต่างประเทศเนี่ยจะเจอที่เันเยอะยังวะไม่เห็นมีที่บ้านเราเลยแต่นั่นคือน้ำพริกน้ำยาปลาซึ่งก็ไม่เผ็ดวะคือเขาไม่ได้ทำเผ็ดอยู่แนละ้วน้ำยาปลาแต่ว่าถ้าจะกินเผ็ดของง่วนศูนย์ครับผมพริกแกงต้มยำ เพราะว่าดับเบิลแล้วใช้ผสมอะไรก็ไม่รู้เข้าไปด้วยเจ็ดหมื่นแปดโอ้โหน่าสนใจนะฮะมันอยู่ในชุดต้มยำนี่หรือเปล่าฮะใช่ใช่คือมันก็กระโดดขึ้นไปประมาณพริกเด็กๆของเม็กซิโกอ๋อมันคือตัวนี้อ่าต้มยำเนี่ยมันพวกส่งออกเขาเขารู้ว่า ไม่ต้องประนีประนอมเรื่องเผ็ดกับฝรั่งแล้วใช่แล้วเมื่อก่อนเวลาเราเรียนทําอาหารเนี่ยโดยเฉพาะคนที่จะไปทําครัวในร้านอาหารไทยต่างประเทศเนี่ยเราจะรับรู้เรื่องนี้นะฮะว่าเราต้องเบามือหน่อยไม่ใช่เลยเราต้องมัสมานหวานหวานอันนี้คือการที่เราอยู่ในกลากะทิมากเพราะว่าชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยครับผมล้วนแล้วแต่กินเผ็ดกว่าเรามั่ไปมาทั่วโลกคือหนึ่งอะ พริกเนี่ยเข้ามาในอยุธยาเนี่ยครับสมัยพระเจ้าอู่ทองครับหรือปลายปลายพริกเข้ามาที่อินเดียปี1,500งพ้ารครับผศักาดาชปี1,500บวก5,4,3เข้าไปก็ประมาณ2,000ปี 2,112, 2,113ก็คือก่อนพระนเรศวรนิดนึงครับใช่ไหมฮะในหนังพระนเรศวรเราถึงมีกองทหารโปรตุเกสมาช่วย uh huh, รบอ, uh huh. อ่าเพราะฉะนั้น พริกนั่นแหละเริ่มเข้ามาตรงนั้นคือพริกเม็กซิโกเข้ามาตรงนั้นแปลว่าฝรั่งเม็กซิโกไอไม่ใช่ฝรั่งโปรตุเกสวิลาดโปรตุเกสที่เขาเรียกกันจีนกองทัพจีนผสมครับใช่ไหมฮะพวกนี้หรือแม้กระทั่งแขกอินเดียแขกบัวแขกมัวอาม,มีญี่ปุ่นหน่อยๆน่อยด้วย<อ>ใช่ไหมฮะพวกนี้กินเผ็ดมาก่อนเราเอ่าเออใช่ไอ พวกแขก,กนกี่กินเผ็ดมากใช่แล้วเรากินเผ็ดอะไรเราเรากินพริกไทยเพราะนั้นแกงเผ็ดอันแรกของเราคือแกงอะไรเอาพริกมาโขกกับปลาแล้วกลายเป็นแกงเลียงแกงเลียงใช่แกงเลียง,ง,งซึ่งไม่ไมเผ็ดเลยซ,ซึ่งเผ็ดมันร้อนร้อนพิชัยคือร้อนพริกไทย,ไทยแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดกินแล้วนมไหลเออไหลเพราะพริกไทยใช่ไหลเพราะพริกไทยผมเข้าใจผิดมาตลอดผมนึกว่าไหลเพราะใบแมงลักไอไหลเพราะบวบไหลเพราะพริกไทยเออ นั่นแหละเขาก็เลยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็จะแบบว่านึกออกไหมพึ่งรสชาติใครเขาเลียกไทยเปปเปอร์ส่งไปขายเมืองทั่วโลกเพราะมันให้กลิ่นที่ดีออมันหอมม,หอม,มันหอมดีเราก็รู้สึกภูมิใจมากกับการกินยิ่งเวลาร้านอาหารเห็นลูกค้ามาหน้าตามันไม่ได้ฝรั่งมากเลหน้าตามเหมือนพวกฮิสแปนิกเนี่ยม,ม,มันกินเผ็ดม,มากนะฮะ ผู้หานี่กินเผ็ดมากนะครับกินเผ็ดมากมากนะเออถ้าฝรั่งยุโรปเลยเนี่ยอาจจะอาจจะน้อยหน่อยนะฮะแก่ๆอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าโอ้โหวัยรุ่นมาเนี่ยเผ็ดมากนะฮะแล้วแล้วเมืองนอกอะฮะคือนอกจากนั้นแล้วอะเนื่องจากว่ามันแข่งกันที่ปริมาณสกอร์วิวแล้วมันแข่งที่ปริมาณความเผ็ดเขาก็ ยิ่งผสมพันให้มันเผ็ดมากขึ้นมากขึ้นเ๋าเขามีการพยายามทำทำให้มันเผ็ดมากขึ้นบ้านเราไม่ได้ไม่ได้ไม่าได้สนใจใช่ฮะคือเรารู้สึกว่าเผ็ดแล้วก็พอแล้วไงแต่ของเมืองนอกเนี่ยไอ้พวกฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะเม็กซิโกเนี่ยครัอเมริกาหรืออังกฤษก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็ยิ่งแบบว่าเฮ้ยยิ่งเผ็ดกูยิ่งเอาเราถึงจะเห็นไอ้ไอ้ไอ้ตารางสอร์วิวมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับใช่อย่างเคสว่าว่าเอางี้ดีกว่า ไอ้พวกโกส t ป e ปอร์ที่ในแดดสกอร์เปียนคาลิเนรนาริเปอร์เดิมเนี่ยมันอาจจะมีความเผ็ดอยู่ประมาณนึับแต่ตอนหลังนี่มีการผสมผสมให้มันเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้น<ห>เผ็ดขึ้นไอ้คาลิเนรนารเปอร์เนี่ยถ้ามันเผ็ดกว่าพิกขค้หนูเราเป็นโอ้โหเป็นกี่เท่าเป็นสิบสิบเท่าอย่างนั้นเนี่ยม,มันจะกินยังไงวะ <laughs> ผมกลัวคือไม่ใช่กลัวหรอกคือผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าหนึ่งเม็ดเนี่ยใส่เข้าไปทั้งหมอ้อ <laughs> มึงปั่นกันเลยนะใส่เข้าไปทั้งหมอ้อจะน่าจะ น่าจะแทนได้วะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นญาติอะไรเมื่อกี้ฮะันเป็นญาตาิอะไรสกอรจินีดสกอรเปียนหน้าตาม,มคล้ายๆกันแล้วสูตรต้มยำเนี่ยเออมันมีฝรั่งที่เขียนไว้เวลาที่เขาเป็นพวกมิชชันนารีแล้วดูในจริงๆต้มยำนี่มีมาคือคือเขาบอกว่าพอสถานีพริกเนี่ยพอโปรตุเกสหรือสเปนนำพริกจากเม็กซิโกครับผมนะฮะไปที่กาคตาที่ uh huh. อินเดียอินเดียกาคตตา บันทึกของบรรดามิชันารีก็บอกว่าอินเดียก็เอาพริกตัวนี้ไปผสมกับผงขมิน้นแล้วผงขมิ้นเนี่ยพอรวมกันก็เลยกลายเป็นบวกกับอีกหลายๆอย่างนะฮะยี่ราอะไรพวกนี้นะ,ะครับม,มันชอบทำแบบนี้ให้ India, าาอินเดียมาซาลาเลยมันเนี่ยใช่กลายเป็นแกงกะหรี่ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา<อ>เพราะฉะนั้นแกงกะหรี่ก็คือขึ้นมาได้เพราะว่าพริกเหมือนกันครับขนาดที่ขบวนเรือสินค้ามาเอาพริกไทยและงาช้างครับ ก็เอาพริกมาด้วยอแล้วคนไทยทํายังไงกับมันคนไทยเราก็เอาไปผสมกับคือเข้ากับสิ่งที่คนไทยมีคือตะไคร้และใบมะกรูดอันนี้เรามีเป็นของที่นี่เลยใช่ใบกะเทียมอย่างงี้ก็กลายมาเป็นขล่กรวมกันใช่กลายมาเป็นเครื่องต้มยำอืมอ่าเครื่องพริกแกงด้วยใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่ฮะแต่เครื่องพริกแกงกับเครื่องเครื่องพริกแขก มีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของเราเข้าด้วยกะปิออของมันแบบว่าเครื่องแกงเนี่ยของของไทยนี่คือกะปิมะเผาครับผมนะเข้ากันแบบนั้นก็มาก็กลายไปที่มามันใช่ที่มาใช่้ถ้านับเวลาดูแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นานไม่ได้นานมากก็คือประมาณสมัยยุทธยาเราก็เริ่มกินพริกพริกฝรั่งหรือพริกเม็กซิโกครับผม แล้วก็แล้วก็แล้วับมันพอมันรสดีแล้วมันเริ่มใช้ในรายการอาหารต่างๆนอกเหนือจากแกงลีเัียงนี่ออมไหมฮะเราก็เราก็เริ่มพัฒนาการกินพริกในรูปแบบของเราขึ้นมาก็ก็กลายมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่จริงๆไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือว่าพิสดารอะไรมากนะมันแค่โลกมันจะอย่างเงี้ยนะฮะโลกมันจะอย่างเงี้ยนะฮะอย่างไอมะเขือเทศจริงๆก็ไม่มีนะฮะไอจารียนเองก็ไม่ได้ปลูกนะครับก็ไปขนที่อื่นมานะ แต่ว่า<ะ>มันอาจจะอยู่ที่อากาศแล้วด้วยมั้งแต่ตอนหลังๆก็คือว่าพอพอพวกนี้ไปยึดที่นูน่นที่นี่ไงครับก็อย่างอย่างอย่างเราพูดถึงว่าเมะเขือเทศมาจากไหนมันก็มาจากบริเวณแถวนี้แหละแล้วบออเอิญมันไปปลูกในพื้นที่ของมันได้นะในอิตาลีตอนใต้แล้วมันขึ้นกว่าข,นะขึ้นมากกว่าแล้วมันผมจําได้ว่าไอตอนแรกก่อนที่จะไปปลูกที่อิตาเลียนเนี่ย มันไม่แดงด้ซ้ำไปนะฮะไอ้ตัวนึมันเป็นกิวเขียวด้ซ้ำไปแต่ว่าเอ้ยมาเจอแดดอิตาลีเข้าไปแดงกระเายเออแดงมากนั่นแหละนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยจะหมดแล้วครับพี่จะหมดลวแนะนำแล้วอันตอนนี้คุยเรื่องพริกจนแบบว่าแม่อยากจะได้เขาสวยร้อนๆสักจานหนึ่งได้นำอาหารเม็กซิโกสักจานได้ฮะ คุณคุณต้องมีวัตถุดิบอยู่นะฮะที่จะทําอาหารเม็กซิโกเนี่ยเราบอกเราจะทำสตาารีทฟู้ดเม็กซิโกกันเม็กซิโกนี่เราไม่ไปกินเติไมไปกินทาโก้เบลหรอฮะมันมาเปิดแล้วนะทานี่เอาจริงๆเนี่ยทำไม่ยากนะผมจะบอกว่าอาหารฝรั่งอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมทาขนมปังที่บ้านเนี่ยขนมปังที่ทาเนี่ยเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนหูข้าวอาา่อาฮะอาา่าฮะเหมือนคุณจีนทํา บะหมี่ทำที่บ้านมันทําได้เออมันทําได้คือคืออาจจะพลาดสักสองครั้งแรกครับผมแต่ที่เหลือไม่พลาดแล้วไม่ได้ยากไม่ได้ยากพวกนี้เพราะฉะนั้นลงมือลองลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีคุณอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าไอเดียในการผลิตต่ออ่าอ่ามันจะเข้าทางเราเราจะแนะนําสตูเนื้อสตูเนื้อหรือสตูเนื้อสัตว์ก็ได้เอาเงี้ยสตูเนื้อสัตว์หมูเปื่อยเนื้อเปื่อยอ่ะใครไม่กินเนื้อก็มึงก็เอาหมูแทนแล้วกันเออใครไม่กิน ใครไม่กินหมูหรือไม่ชอบหมูก็ใช้ไก่สตูเม็กซิโกเนี่ยเหมือนสตูบ้านเราไหมฮะไม่เหมือนอ่ามันเป็นยังไงพวกนี้กินแห้งไม่กินไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่กินอ๋อไม่กินแบบเป็นเป็นแกงป็นซุปอย่างนั้นกินแบบเหมือนอาหารแขกเวลาไปสั่งอาหารแขกตามร้านใช่ไหมมันเคละหน่อยอันนี้จะเคละมากเครื่องปรุงเนะเตรียมเลยซึ่งจริงๆมันก็เกือบจะมีอยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยนะฮะ พริกป่นพริกขี้หนูเนี่ยแหละฮะก็ฝรั่งไอ้ไอ้นี่มันใช้พริกพริกชิลลี่อ่ะชิลลี่เพเปอร์ของมันอ่ะก็ความเผ็ดก็ประมาณพริกขี้หนูนั่นแหละแล้วก็ใช้พริกแห้งป่นของเราเอ่อพริกแห้งป่นอ่าพริกแห้งป่นนะประมาณหนึ่งประมาณครึ่งช้อนช้อนเทเบิลสปูนช้อนโต๊ะนะฮะเออ่แล้วก็เอาคูมินก็คือยี่หร่ายี่หร่ายี่หร่าเนี่ยเอามาคั่วก่อนนะเอาสักหนึ่งนี่ทำเหมือนกับเครื่องแกงไทยเลยนะฮะคล้ายๆเป็ยี่หร่ามา เม็ดยี่หล่ามันจะเหมือนเม็ดคล้ายๆเม็ดข้าวนะครับผมเล็กไปซื้อได้อุ้ยราคาไม่แพงอ่ะงวนสูนคั่วๆ,ๆๆแล้วก็เทแล้วก็เอามาโขลกอ่ะแบบนั้นเราซื้อกราวคูมินไม่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยหอมนะผมรู้สึกกลิ่นมันไม่ฟุง้งแต่อันนี้พอทําแล้วนะถ้ามีแฟนแฟนก็จะแบบทําน้ําลายหกจริงแหรอถ้าสมมุติว่ามีเขาเรียกว่าแม่ยายแม่ยายก็อาจจะให้สตังเรา นี่มันมันสำคัญที่ครูมินใช่ไหมฮะแล้คขั้วคูมิ้นดีดีขั้วดีๆนะแล้วก็เอาเอาอันนี้สักหนึ่งช้อนโต๊ะเอาผงกะหรี่เอาสไปซ์เอาสไปซ์หรือผงพะโล้ก็ได้เอาไฟฟ์เขาเรียกว่าไฟฟ์สไปซ์ผงพะโล้สักครึ่งช้อนนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะเอาปาปิก้า สโมกปาปิก ok <balcony> ้าสโมกปาปิก้าไม่ไม่เผ็ดเลยนะก็มันไม่เผ็ดเลยอันสีเอาสีเราส่พี้หนูไปแล้วเราใส่พริกขี้หนูไปแล้วแต่มันแดงแบบแดงแจ๋เลยเพราะว่าในนี้อาหารเมนูนี้ออกมาจะแดงอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็มีออริกาโนออริกาโนออริกาโนสักหนึ่งช้อนโต๊ะออริกาโนนี่ก็เอาที่อาหารอิตาลีอิตาลีมันให้มาตอนนั้นเออเออเออหนึ่งหรือสองช้อนโต๊ะก็ได้แล้วแต่คุณชอบไม่ชอบแล้วก็อย่าลืมงาขาว งาขาวเนี่ยแหละ n g ขาวดิบเนี่ยแหละง g ขาวดิบเนี่ยนะฮะมา n g ขาวดิบสักสักหนึ่งช้อนโต๊ะทุกอย่างหนึ่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 งเอาหมูมาหรือเนื้อมาหรือไก่มาก็ได้สักหนึ่งหนึ่งกิโลหั่นเป็นลูกเต๋่าคือหั่นเป็นอย่างอื่นนะแล้วแต่คุณนะแต่สตูต้จะหั่นเต่าดีกว่าหั่นเต๋าดีกว่าหั่นเล็กมากเด้อตุนไปหายหมดหั่นเป็นเต่านะฮะแล้วก็ สุดท้ายก็คือน้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้แต่ถ้าไม่มีน้ำมันมะกอกคุณก็เอาน้ำมันมันพืชอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะเอาหอมใหญ่เนี่ยฮะทุกอย่างมันต้องเริ่มจากหอมใหญ่ผัดสับ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 สัวานึงนะหัวใหญ่หน่อยก็ได้หนึ่งตุ๊ดตุ๊ตสับลงไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือพริกพริกสดอ๋อพริกสดพริกสดเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็สับสับสับไม่ต้องสับละเอียด ให้มันมีลูกแบบเิ้นชิ้นๆอยู่บ้างหรือไม่ต้องนะพี่ขี้หนูเนี่ยเด็ดๆๆอ่ะไม่ต้องโค่ะไหมไม่ต้องได้ไหมไม่ต้องโขกก็ได้หย่อนไว้เฉยๆหย่อนไว้เป็นกระสอบคือถ้าเกียรแม่ยายก็ใส่เยอะใส่เยอะแล้วโคยให้อยู่ฝั่งนู้นเออกระเทียมสองกลีบนะฮะนะฮะมีมะเขือเทศจริงๆผมผมเชียร์ให้ใช้มะเขือเทศกระป๋องนะ อ่ามะเขือเทศกระป๋องมันเนื้อมันดีกว่าเนื้อมันดีกว่ามะเขือเทศไทยแล้วมะเขือเทศกระป๋องกระป๋องนึงประมาณ40บาทก็แล้วแต่ยี่ห้อมันถูกกว่าไม่ต่อใช้ชิ้ห่อะไรฮะผมใช้บลูก็ได้ถูกดีบลูจะน้ําเยอะนิดหนึ่งเนีบลูก็ถูกดีนะถ้าไอ้พอมอะไรของอิตาลีเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยแต่ประมาณหกสิบบาทใช่แต่ถ้าคิดว่าเราไปซื้ออาหารคือซื้อมะเขือเทศสดอ่ะก็ราคาไม่ไม่ดีกันนะไอ้มะเขือเทศท้องบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเนื้อครับเออเราไป ผ่าดูดีๆเนี่ยมันกลัวมันเปียกหยวกเลยฮะใช่ใช้มันไม่ค่อยอร่อยเราซื้อกระป๋องอร่อยบลูก็อร่อยฮะบลูก็อร่อยนั่นแหละฮะแล้วก็สุดท้ายคือเคล็ดลับของอาหารเม็กซิโกครับผมอันนี้สุดท้ายจริงๆช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช้อันไหนฮะมิลช็อกโกแลตหรือว่าดาร์ชช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะฮะเริ่มต้นเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะเอาเครื่องทุกอย่างที่เราคั่วแล้วทำให้มันกลิ่นหอมเนี่ยทั้งหมดนะเอามาผสมเข้ากัน ครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็เอาผสมด้วยเกลือเล็กน้อยนะฮะอ,อันนี้คือคลุกกับเนื้อหมูเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เอาเนื้อสัตว์เนี่ยเอาเนื้อสัตว์ที่เราใช้มาเนี่ยโรยเกลือลงไปแล้วก็เอาไอา้สไปซ์ทั้งหมดของเราเนี่ยคลุกไปคลุกไปมันก็จะเป็นหมูห,มหรือเนื้อสัตว์ที่มันดูแดงๆดงดำดำเยนะเหมือนเวลาเรามาหม,มักหมักหมูย่างไงเออทิ้งไว้สักชั่วโมงนหมนึ่งวันอเวอร์ หมูนี่ก็ต้องรอให้อาหารไอ้เขาเรียกว่าอุณหภูมิมันปกตินะครับผมอย่าไปเอาหมูออก<ข>จากแข็งโป๊ะมันไม่เข้าแล้วมันแข็งตอนนั้นจะเตาก็เตาไม่ได้ <laughs> นะมีดพังอีกหักนะฮะเสร็จแล้วไม่ได้อะไรมากวู <laughs> เราก็พอดูแล้วสักหนึ่งชั่วโมงไอ้กำลังดีไว้เอาเอาน้ำมันใส่กระทะใส่แพนนะฮะจะใช้ซอสแพนก็ได้นะก็จะดีกว่าอเหรฮะซอสแพนหมูดูเยอะ เอาใช่หม้ออย่างอื่นก็ได้เอาหม้อนะไงออาจจะไม่ล้นออกมาเออมันเดี๋ยวมันล้นออกมาเอาใส่หม้อไอ้ไอ้วอกเหมือนคลรีคิงงั้นได้ไหมไม่ได้มันคลรีคิงเหรอไม่ชอบใช้กระทะมันเบาไปวะมันยาอ่อนพวกนี้ก็คือใส่น้ำมันลงไปนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไอ้นี่นะฮะเอาเอาเอาหอมใหญ่สับนะที่เราสับไว้นะผัดลงไปก่อนหอมใหญ่นี่ผมบอกแล้วมันเป็น เครื่องเทศของทั้งโลกใส่ลงไปจนกระทั่งมันเหลืองและนุ่มคือพอเหลืองและนุ่มขึ้นมานะก็ใส่ไอพริกที่เราหั่นไว้โอ้ห์เฮ้พริกโดดลุกเออลงไปด้วยพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพิไหม้หมดมันจะไหม้ก่อนใส่หอมก่อนครับผมคุอย่าให้อุณหภูมิน้ํามันหรือกระทะมันแรงมากนะมึงไม่ใช่ทําอาหารจีนแบบนั้นนะ อ่ะฝรั่งเนี่ยใช้ไฟใช้ไฟเบามากนะโอ้ฝรั่งนั้นรำคาญครฝรั่งใช้ไฟเบามันไม่ชอบใช้ไฟมันชอบใช้ฮอตเพลทไอแผ่นแผ่นเหล็กร้อนๆนะแต่ถ้าไปวาง่ถ้าไปแมันไม่ร้อนคือถ้าไปเจอเตาแก๊สแบบเราคุณต้องหลีกเบาๆหน่อยไม่งั้นมันไหม้อาหารจีนไม่หมั่นนะเออมันนี่นี่คืออาหารเม็กซิโกไม่ใช่จีนอั้นก็ต้องการอุณหภูมิประมาณหนึ่งอ่อย่าไปร้อนมากก็คือผัดจนกระทั่งมันหอมอ่ะครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้หมู หรือ<า>เนื้อสัตว์ที่เราห<ร>มัก<ว>ที่คลุกไว้เนี่ยใส่มันลงไปผัด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 ,ดใส่กระเทียมนะทุบกระเทียมนั่น,นด้วยใส่ลงไปด้วยจนกระทั่งดูแล้วมันสุกอ่าอ่าดูแล้วมันแข็งแข็งอยู่นะใช่ใช่ดูแล้วมันสุกนะคือจานนี้ดีเราหาไอ้หมูแบบสะโพกเนี่ยมันถูกหมูหัวไหลหมูหัวไหลหมูควยห่วยแตกอ่ะคืออันไหนที่ถูกสุดอะบอกเจ๊อย่าไปใส่ สันในหรือใส่สันคอยไหมจิ้นเปลืองเปล่าเออเอาเอาเอาที่มันหยาบหยาบเนี่ยหลับฟลาฟเ่ยนี่แหละหัวไหลหมูนี่แหละนะผัดจนกระทั่งมันมันดูแล้วเสร็จแล้วดิดูแล้วน่าจะสุกคุณก็เอามะเขือเทศกระป๋องอะเปิดกระป๋องมาปลุกลงไปเลยโคลลงไปเลยผมใช้ซิเซโรฮะซิเซโรอ่าฮะแล้วก็พอมันลงไปแล้วก็ทีนี้ก็ปิดฝาฮะรอมันเดือด ปิดฝารอเดือดนี่ก็คือว่าหลีไฟไว้นะครับมันจะเป็นเหมือนการตุ๋นไม่ใช่แบบว่าใช้หม้อเหล็กดีกว่าแล้วเออหม้อเหล็กก็ได้ถ้าไม่คือทางบ้านอาจจะไม่มีหม้อเหล็กหม้อเหล็กหล่ออร่อยอย่างนี้ทั้งนี้อร่อยฝาแน่นๆนะฮะเพชเชรคุกเลยดีไหมฮะไม่โอ้ไม่อร่อยเพชชรคุกเพชรคุกเป็นอะไรที่ทำอาหารไม่อร่อยนะคือทำได้เร็วแต่มันไม่อร่อยนั่นแหละระหว่างที่เรารอเพราะว่ามันต้องใช้เวลาประมาณน่ะเพราะว่าเราต้องการให้หมูเปื่อยและน้ำเนี่ย กับตัวมันเนี่ยออกมาผสมกันมันผสมกันนะฮะไอทั้งตัวไอเขาเรียกว่าอะไรนะมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศทายทุกอย่างมะเขือเทศใส่ไอป๋องเป็นลูกแล้วสับฮะอ่าใส่ป๋องฮะกหมายถึงว่าที่เป็นลูกๆใช่ไหมใช่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 คือแบบมันเปนขี้ยอนใช่นะฮะฟืดลงไปปุ๊บปรากฏว่าเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากประมาณมันจะอยู่บนเตานี่ประมาณสักเก้าสิบนาทีแต่อย่าไปใส่ไอมะเขือเทศเข้มข้นไม่ก้าแล้วฮะ มันจะคลักเลยฮะจะเหม็นหมดแล้วกินมันแรงกินประเทศมันแรงนะฮะพอลงไปเนี่ยนะครับเปิดอพอผ่านไปเก้าสิบนาทีหมูของคุณคุณจะเปื่อยเลยเปื่อยแล้วเก้าสิบนาทีเปื่อยกำลังดีเลยทานชิ้นใหญ่ไหมฮะช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตอันนี้คือเคล็ดของเม็กซิโกใช่ไหมใส่เมโลแทนได้ไหมฮะเหมือนขาหมูวันจีนคือช็อกโกแลตเนี่ยมันจะทําให้เกิดความคลักขึ้นมาเราต้องการความคลักไม่จะไปใส่อันหวานหวนนะฮะเออไม่ได้ ดาร์กช็อกโกแลตใส่ไปปุ๊บหักไปสักสามเขาเรียกว่าอะไรดี่ะสามแผงสามแถวสามคือช็อกโกแลตมันจะเวลาเราซื้อเนี่ยดาร์กช็อกโกแลตมามันจะเป็นแถวๆนะ่ยหนึ่งในสามเราเอาใส่สักสามแถวสามแถวใส่เลาไปละลายไปจริงแกงกะหรี่เนี่ยใส่ช็อกโกแลตลงไปเนี่ยจะอร่อยขึ้นเยอะแกงเขียวนี่ใส่ได้ไหมฮะแกงเขียวนี่ไม่ได้เนี่ยผ้าเราใส่วัสมันนี่ใส่ได้ไหมวัสมันเนี่ยชูได้ไหมผมว่ากลิ่นมันจะไม่ไปด้วยกันแต่แกงแขกที่ใส่ถ้าใส่ยี่หร่า เข้าเอาจะเข้าเออจะเข้านีแกงกะหรี่ไทยได้ไหมฮะแต่ถ้าใส่ขมิ้นไม่เข้าอออเออแกงกะหรี่ไทยก็ได้แกงมัสั่นได้นะมัสั่นอาจจะพอไหวได้พอไหวได้นะฮะแกงเขียวแกงแดงก็ไปใส่นะแต่ว่าคนไทยชอบกินลาดน้ําเยอะๆน้าโจ๊กๆน้ําโจ๊กหน่อยน้ำใสๆมันก็จะไม่เข้าอันนี้ก็ปล่อยเลยทีนี้นะพอมันติ๊กมันเริ่มน่านปุ๊บเราก็ปิดไฟไม่มีแป้งไม่ต้องใส่พวกไอ้ไม่ต้องใส่แป้งเพาโพดเขาเพิ่ไม่ต้องไม่ต้อง ฟึบลงมาแล้วปิดไฟแล้วปล่อยทิ้งอันนี้คือเคล็ดอย่าตักกินเลยครับผมต้องวางต้องวางไว้อย่างน้อย15นาทีให้อุณหภูมิมันจัดการตัวเองก่อนเพื่ออะไระเพราะว่าตอนที่เราต้มเนี่ยอันนี้หลักทางวิทยาศาสตร์มากเซลล์ของไอตัวน้าหมูตัวหมูเนี่ยมันเปื่อยก็จริงนะแต่เซลมันจะถูกทางออกอ่ะฮะอันนี้พี่บูมเมทัลผมมันบอกมาให้มันจะถูกทางออกทางออกทางออกเฟิรมกับเพราะพอพอนันปุ๊บ เราปล่อยสักสิหนาทีเนี่ยไอ้มันจะเริ่มออสโมซิสแม่ดูดดูดทุกอย่างทุกอย่างกลับเข้าไปแล้วเซลล์มันจะกลับไปอันนี้พอเราเคี่ยวไปเนี่ยไอชิ้นเออมันจะช่ำสังเกตว่าุยซี่บางอย่างทําไว้ทําแล้วกินเย็นนั้นเอ๊ะทำไมพุ่งนี้เช้าเหลือมาอร่อยกว่าเออมันเป็นหลักการที่ใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องทิ้งไว้อย่าพิ่งกินเลยบอกแม่ยายอย่าพึ่งเวยยังไม่ใส่พริก ถามว่าแล้วระหว่างนั้นทําอะไรนะฮะระหว่างรอให้ทุกอย่างอะไรเนยดูดกลับไปในหมูก็เราเราก็ต้องทำซาวซ่าซาวซ่าคือเหมือนยำมะเขือเทศใช่ไหมซาวซ่าคือเหมือนถ้าเมืองไทยเราเรียกอาจาดแล้วกันอออมันคืออาจาดแหละแต่ว่าเมืองนอกเขาไม่เรียกอาจาดกันนะครับผมเราคือซาวซ่าซาวซ่าก็ง่ายมากเลยฮะก็หอมแดงครับผมใช้หอมใหญ่ได้ไหมครับ ไม่อไม่เข้านะไม่เข้านะฮะเออหอมแดงใช่เอาหอมแดงหรือเอาหอมแขกหอมแขกนะแดงๆนะฮะอ่าสักก็ช็อปให้มันให้มันมีกลิ่นปากอ่ะกลิ่นข้อทุเรศเลยนะเวลาไปพูดกับใครแล้วกินกินหอมเออหอมแดงมาแย่มากแล้วก็มะเขือเทศนะทีนี้ถ้าคุณอยากใช้มะเขือเทศที่ว่าสดนใช้สด ไม่ใช่เือเสด้ท้ออะไรก็ได้เพื่อกระป๋องทำซาวซอสุเล่มันเปื่อยมันเละอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเราก็ช็อปอีกไดสโตมิตโตแล้วก็มีอะไรอีกล่ะก็ผักชีผักชีไดคาเรนดาผักชีเนี่ยต้องซื้อไว้อ่านบุญนี่ชอบใส่ผักชีครับนะเรายิ่งไม่ค่อยรู้จะใส่ที่ไหนอยู่ฮะผักชีอ่ะนี่มีที่ให้ใส่แล้วเนี่ยปกติเอามาเอารากมันแล้วไอตัวมันไม่รู้จะไปใส่อะไรเหลือเยอะมากเลยแล้วก็โอลีฟออยล์นิดหน่อย เกลือไหมฮะแล้วก็เกลืออ่าจู๊สก็คือลามจู๊สนะไอไอน้ำมะนาวน้ำมะนาวมะนาวเหลืองนะฮะมะนาวเหลืองจริงจริงใช้มะนาวมะนาวลามมดเราก็ได้นและลามของเราเนี่ยเปรี้ยวดีคือทั้งลูกอ่ะมึงบีบลงไปเลยแล้วก็เกลือใช้ผงมะนาวคาราได้ไหมฮะได้ได้แต่มันมีความกลิ่นของมันหอมเกินจริงไปเยอะนะพี่จอดได้ลองใช้แล้วผมลองใช้แล้วเวิร์กไหมฮะผมว่ากลิ่นมันเกินจริง กิ่นมะนาวใช่กลิ่นมะนาวมันเกินจริงไหมว่าเปรี้ยวเลยฮะเปรี้ยวอะได้เปรี้ยกรดไหมฮะแต่ว่าเปรี้ยวดีเปรี้ยวกรดฮะแรงแรงหน่อยก็แต่อย่างว่าก็บางทีเราก็ขี้เกียจนะใช่ฮะซื้อมะนาวขี้เกียจบีบด้วยขี้เกียจบีบขี้เกียจบีบแค่เม็ดมืดเลยวุ่นวายนั่นแหละใส่ลงไปชิมให้เปรี้ยวน้ำเกลือนะเกลือนะเกลือเกลือเกลือทะเลนะอย่าไปใส่เกลือเคมีนั่มก็เคมีกันอีกเหรอฮะเกลือเกลือเนี่ยเกลือไอ้้ไอเกลือ ที่มันไม่ให้ซีซอลนะฮะมันจะเห็นเป็นเกลือโซเดียมที่เขาเขียนโซเดียมซอลเกลือพวกนี้ผลิตคือจะเป็าเรียกว่าเป็นของเหลือจากอุตสาหกรรมอ๋อโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีคือมันกินได้นะครับแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่มันไม่เหมือนเกลือทะเลครับผมคือดีที่สุดนี่คือเกลือภูเขาแต่มันแพงชิบหายเลยมารยันสีชมพูอะไรเกลือสีชมพูมันขนร้อยกว่าบาทครับ ใช้ดอกเกลือก็ได้ฮะง่ายอร่อยได้หรือจะใช้เกลือทะเลก็ได้คือซื้อมาสักกิโลหนึ่งอะสมุโหอยู่อยู่ไปสามปีถ้าคุณกินไอ้นั้นแล้วหมดภายในครึ่งปีคุณตายก่อนหาหมอสุขภาพคุณควรจะไปหาใช่สมมุติมาไปสมุรสงครามมาเอแวะแล้วเออซื้อเกลือมาสักหม้อหนึ่งไอ้ใหญ่ๆเดี๋ยวขายถุงใหญ่ๆนะฮะเรามาไว้ที่บ้านแล้วก็ทํากินกันแล้วมันดันหมดเอ๊ะทำไมหมดเร็วจังหาหมอเลยครับ ผมมั่นใจว่าตายหลือค <helmet> ืน <ield> คุณตายก่อนเราแน่นะนะก็เอาผู้นั้นมาแล้วโขลกแล้วบดแล้วใส่ไหมต้องใช้ได้สักปีหนึ่งใส่เกลือแบบนั้นผมเพิ่งรู้ว่าต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะเพราะว่าเกลือเคมีเนี่ยคุณผลิตโซเดียมคุณผลิตโป๊อะไรทั้งหลายพงปวมันเหลืออไม่มีรสมีชาติมีแต่ความเค็มเขามีแต่ความเค็มอย่างเดียวเกลือป่นในชูปอ์เกตเนี่ยผมลองดูฮะผมทำอาหารต้มน้ำแกงหม้อใหญ่ สต็อกอย่างเงี้ยใสเกลือป่ดเค็มมากแล้วมันไม่อร่อยผมอีกทีผมใส่ดอกเกลือที่ซื้อมาจากข้างทางไปอัมพวาอร่อยกว่าเยอะใช่อร่อยกว่าเยอะมากเลยฮะทั้งทั้งที่ตอนชิมเนี่ยไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าเออมัน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 ลงไปทําอะไรคงลงไปทำมันคือรสชาติแรกที่มนุษย์รู้จักเลยเนเค็มดอกเกลือเนี่ยดอกเกลือรสชาติแรกเพราะว่าแรกๆคือคนเนี่ยได้จากน้ําทะเล แล้ว uhm, บังเอิญบังเอิญนะฮะมันคือม <mas ันคือเกรดแรกใช่ไหมฮะใช่ฮะคือเกรดแรกดอกเกลืออาโรยเกลือลงไปแล้วซาวซ่าซาวซาคลุกคลุกคลุกไปแล้วก็ชิมอ่ะให้เปรี้ยวนําไว้ครับผมให้แบบว่าไม่เลี่ยนอย่าลืมเอาพริกสับลงไปได้นะอ่าฮันดีซิโกไม่มีพริกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่อยากนั่นก็สับสับสับลงไปแล้วคลุกให้มันรู้สึกว่าแบบกินแล้วไมม่ชออบกินห ต้นเอะไรกินไอชาร์ลอตเนี่ยเราไม่ใส่ได้ไหมฮะมันไม่เป็นซาวซ่ามันก็ไม่เป็นซาวซ่าไม่อยากแบบปากเหม็นมากนะครับพี่ชาร์ลอตดิบเนี่ยปากเหม็นมากนะแต่ว่าแล้วยังไงอะคุณคิดว่ากินเสร็จแล้วคุณจะไปจูบกับใครเปล่าพอกินกทั้งบ้านใช่ก็ไม่จูบกับแม่ยายอ่าอซาซ่าเสร็จไอเมื่อกี้ทิ้งไปสิบห้านาทีแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรทำถ้าเป็นอาหารเม็กซิโกก็คือกัวคาโมเล่กัวคาโมเล่คือ ก็คือไออะโวคาโดมาอ่านะฮะอะโวคาโดที่ใส่ลงไปในในหอมแดงอ่ะครับผมที่สับอ่ะแล้วก็ผักชีแล้วก็ใส่มะนาวคือจริงๆแล้วอาหารรสชาติของมันอ่ะมีมันเปรี้ยวเพื่อจะได้มาตัดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น กัวโกลโมเล่ก็คือกัวโกลโมเล่ซึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณคุณมีเหมือนเครื่องซิมเออต้องมีซาวซ่ากับกัวโกลโมเล่ซาวซ่ากับกัวโกลโมเล่ถ้ากินไว้กินกับซาวซ่าอย่างเดียวก็พอนี่เดือดร้อนต้องซื้อนาโชว์มาดิฟนะฮะเออไม่งั้นมันมันจะไม่เข้ากันเออนาโชวมันเข้ามากนะฮะแนะฮะแล้วก็ไม่มีหลายก็คือเอาผักชีมาปั่นพริกแล้วก็เอาไอ้นี่ปั่นเข้าไปแล้วก็ส่วนไอ้อะโวคาโดซื้อมาสักลูกหนึ่งก็ได้อย่าซื้อมาเยอะ ทำไมฮะคือถ้าไม่ทําอย่างอื่นจริงผมว่ามันก็ไม่อร่อยด้วยอโวคาโดต้องนอกไหมฮะอโวคาโดไทยอโวคาโดไทยก็ได้นะกินไปเหมือนแตงไทยเออแต่ว่าคือเราต้องการรสมันเงี้ยมันไม่ค่อยมันนะฮะอโวคาโดไทยกินไปเอารถช่องมานั้งกะทิมาได้อาหารเหมือนแตงไทยเลยนั่นแหละก็บี้มันลงไปก็ตัดหนาขผ่าครึ่งออกมาแล้วก็ควักก็บี้ลงไปแค่นั้นเองนี่ก็รอเสิร์ฟแล้วไม่ยายกินไม่ได้ เอาจับยัดเข้าไปแต่ชื่อผมว่าอร่อยแล้วจะอร่อยถ้าเกิดคุณเอาไอ้สตูอันนี้ลองราดข้าวดูกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็กินกับไอ้ซาวซ่าเป็นเป็นแล้วเป็นเหมือนเครื่องเคียงคุณไม่ต้องทำไอ้โคคาโมเล่ก็ได้มันวุ่นวายซออูคาโดอะโดออสเตรเลียแพงด้วยใช่ใช่ซาซาได้ซาซาได้ที่ทำมันเนี่ยอร่อย ทำง่ายหน้าตาเหมือนน่าจะใส่ไอ้ไอ้มากะโรนีอะไรอย่างนี้น่าจะอร่อยนะฮะได้ฮะได้หมดคือมันกินข้าวผมเคยลองกินทั้งจิ้มขนมปังอ่ฮะอันนี้คือเราทํามาแล้วนะเพราะเราทําขนมปังกินเองล้วก็เอามาดิฟไปดิฟกับขนมปังอันนี้อย่างหนึ่งล่กับข้าวสวยร้อนร้อนเมันข้าวแกงบ้านเรามันข้าวแกงบ้านเราแต่ว่ามันให้รสชาติที่แตกต่างมากนะมันเผ็ดเผ็ดหน่อยนะฮะแล้วมันเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากนะฮะดูจากส่วนประมาณหนึ่งร้อน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 แล้วก็อย่าลืมโรยไอ้นี่นะ ผักชีอ๋อตอนตอนสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ตอนแล้วคุณจะใส่ตั่วเธอมันมันเลยไหมฮะหรือไม่ควรไม่ต้องหรอกเนื้อเนื้อนี่แหละเนื้อเนี่ยคือโหคนเราเว้ยอยู่มนุษย์เขาเรียกว่าพระเจ้าให้ฟันของเรามาเนี่ยครับผมเพื่อกินเนื้อยะไปตุนเบื่อมากอะอย่างเงี้ยเหลือไว้ให้เคี้ยวบ้างใช่ไหมฮะนั่นแหละกินข้าวก็ได้หรือลวกบะหมี่ไหม ร <iyorsun S 2> ั่วบะหมี่นะสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อครับจัมโบ้ก็ได้นะบะหมี่เกาหลีก็ได้บะหมี่เกาหลีลวกยากครับแม่งไม่สุกตรงต้มต้มยานนานเลยน้ำเหนียวหนักเลยมปันมันใส่แป้งมันใช่มันเป็นบะหมี่แป้งมันนะนะแล้วก็ตัก นโป๊ะเข้าไปโอ้ยอร่อยเยอะผมแน่นอนลองดูลองดูแล้วมันจะมีความหวานจากช็อกโกแลตที่เราใส่เข้าไปอ่ามันมีความหวานมีความเผ็ดในความเผ็ดมีความหวานมีร้อนมีอะไรแล้วก็มีความเปรี้ยวจากสับปะรดอ่าไอ้ไม่ใช่สับปะรดโทษที่มะเขือเทศะเออที่ใส่เราเนั่ยมะเขือเทศสำคัญนะฮะมะเขือเทศสำคัญไปใส่เยอะเลยด้วยกันมะเขือเทศเป็นสําคัญขนาดที่ว่าอาหารใน ไม่ว่าจะเป็นอิตาลีครับผมไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสช่วงไหนมะเขือเทศเป็นโรคเนี่ยอตายตายกันทั้งประเทศจะทำยังไงดีทําอะไรไม่ถูกนะครับอังกฤษพวกนี้เนี่ยหรือแม่ทั้งแกงกะหรี่แขกก็ต้องใส่นะครับใส่มะเขือเทศหมดตัดเพื่อเอาเฟรชมันลงไปหน่อยอาหารอียิปต์ใส่มะเขือเทศอาหารแขกใส่มะเขือเทศอาหารนู่นนี่เนี่ยเพราะนั้นวันนี้นะ เนื่องจากว่าเราจะพูดถึงอาหารประเภทเหล่านี้เนี่ยไปอีกนานนะครับอย่าลืมแวะเฮาห้างซื้ออะไรฮะซื้อมะเขือเทศกระป๋องตุนไว้ตุนไว้ตุนไว้มะเขือเทศเขาจะมีนะที่แบบว่าพิวคือปอกเปลือกหรือช็อปผมชอบใช้ช็อปชอดีกว่าผมขี้เกียจมานั่งยี่ยมันใช้ช็อปช็อปชอซรีโอเออซิริโอแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าชอบทำซอส ก็ซื้อมะเขือเทศเข้มข้นแบบไม่กล้าเออเพราะว่ามันใส่แค่สองช้อนเนี่ยคือล่อไปครึ่งกระป๋องนี่เปี้ยวใจหาเลยนะฮะกลายไปอะไรไม่รู้เลยนะใช่สักสองช้อนพอใส่ทีละช้อนแล้วชิมเพราะมันมันใส่แป้งด้วยแต่ผลมันไม่เหมือนนี่เลยนะฮะมันต่างกับไอไอไอแคชชั่นแบบทิ้นเชิงเลยนะครับคนละเรื่องกันนะใช่เปรี้ยวหน่อยนะครับแคชชั่นนี่ไม่นับนะผม แบบนี้หวานมากนะคือไม่รู้ใส่อะไรไปก็รู้สึกทุเลศใจตัวเองทุเลตปากที่ได้รับประทานนะฮะเป็นนวัตก,กรรมพี่เป็นนวัตก,กรรมอ,อ, <laughs> อย่าลืมแล้วอีกอย่างอย่าลืมซื้อไอ้แผ่นตอติย่านะทำฮนะทำทำงไหมทำยังไงทำยังไงทำก็นี่แหละแป้งน้ํานี่แหละฮะต้องมีเครื่องผมซื้อเครื่องหนีบหมดแล้วเครื่องหนีบ <laughs> <laughs> มันไม่ได้มันรีดเอาไม่ได้ฮะมันใช้ไอ้โรเลอร์รีดเหมือนกับมันจะบางไม่พอฮะหรือว่าเอาไปใส่พาสต้าบัชชีมก็ไม่ใช่เครื่องหนีบตอรติย่าเนี่ยจะคล้ายๆเครื่องหนีบทองม้วนบ้านเราฮะแล้วกดกดออกมาแล้วก็ย่างอร่อยฮะอร่อยผมรีดด้วยมือเป็นไอ้โรเลอร์รีดเอาเนี่ยมันเอ๊ะใส่แป้งข้าวโพดอย่างเดียวแป้งสาลีครับแป้งสาลีด้วยครับแป้งสาลีแป้งสาลีเป็นหลักเลยครับแป้งสาลีเป็นหลักการทำจริงสูตรกับไอ้พวกแป้งนานอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆกันมากครับใกล้ๆกันมาก แต่ถ้าจะเอาแบบกรอบๆมานน้ท่าคู่เบลทําอย่างนั้นนะต้องซื้อทําไม่ได้ต้องซื้อลองดูนะครับลองดูลองดูลองดูเพราะฉะนั้นเจอฝรั่งอย่าบอกว่าระวังเผ็ดแน่เผ็ดนะสไปซี่ no ฝรั่งบอก oh baby แล้วนี่คือเรื่องราวของคุยออกรถในวันนี้นะครับอย่าลืมว่าเราจะกลับมาทุกวันอังคารนะครับรบทางพอดแคสต์ของ Viewfinder นะฮะก็ไปเซิร์ชคำว่า Scoop Viewfinder หรือว่าทาง Youtube ก็ผมยังไม่แน่ใจอีกอย่างนึงกนไหนก่อนนะฮะอย่าลืมนะกินแล้วช่วยให้มีสุขภาพทางเพศดีด้วยนะจริงเหรอครับตัวไหนฮะนี่มาจากอะไรคูมินหรืออะไรฮะพริกเนี่ยแหละฮะพริกเนี่ยหละฮะใช่ มันจะไปกระตุ้นเพราะว่าตัวพริกเนี่ยมีวิตามินซีสูงอ่าฮะอ่ฮะแล้วมันไปกระตุ้นให้ว่าวสารหลังต่อมหลังความสุขคุณกินแล้วคุณจะป๊อกเลยม,มันจะถอดภาพถอดรูปเลยไม่ใช่ใชใชหอยนางรมเหรอหอยนางรมก็ใช้ได้ถึงว่าแต้หอยนางรมนี่จะพ่นออกมาเขาเรียกว่าอะไรเดียจะมีความข้นถึงว่าเมื่อกี้ไอ้ไอ,ไพไอ้พริกไอ้พริกสกอร์เปียนมันถึงหน้าตาเปาน็นยังไงนะ อ่ะหมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันใหม่นะครับดูที่าจะมีรถขึ้ยาม,ามาไล่ผีชาวมายันยังใช,ใช้พริกแขวนคอฮนะเดี๋ยวผมจะไปแขวนบ้างฮะทิกแห้งนะ <laughs> ใช่ใช่แข้งยาวๆเมื่อกี้ดูไอ้เพสซิเมนเทอรี่สมัยก่อนอะ่ะที่เราดูอ่ะ <laughs> ไอ้หมอผีเนี่ยมาทำพิธีเนี่ยพิกเตมคอมันพริกเต็มคอไงต้องพริกทั้งกระเทียมนะใช่ผัดได้พอดีไปแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ